็นเครื่องมือหลักที่เราจะใช้เพื่อออกแบบควบคุมในบทที่9ซึ่งบทที่9นี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาหลักของเราเลยนะก็คือเราจะใช้รูปโลกัสในการออกแบบควบคุม PID เป็นหลักนะแล้วเราไปดูคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะเราใช้วิธีรูปโลกัสเป็นหลักนะก็คือถ้าคุณไปดูเอาสมมติเรามีระบบนะมีแล้วกันง่ายๆหนึ่งส่วน f บวก1 f บวก2และนี่คือคอนโทรลเลอร์เรามากกว่าเดิมนะโดยบอกว่า
อกจากตัวนี้แล้วนะเราต้องการให้ steady state error steady state error จาก step input เท่ากับ0เห็นไหมแล้วเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้มี steady state error นะเกิดจะมีน้อยน้อยก็ได้นะเราต้องการอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นถามว่าถ้าคูณต่อมุดนี่กันไม่เกินมุดไม่เกินนะน้อยกว่า 2% มุดตัวเอาเป็นอย่างนี้น้อยกว่า 2% นะแล้วมันต้องทำไงข้อนี้ทีมันควรใช้ได้ไหมนะยังไม่รู้นะเมื่อคุณได้ค่า K นี้แล้วคุณก็ต้องวิเคราะห์หา steady state error ดูว่ามันได้น้อยกว่า 2% หรือไม่จะไปดูจะแก้ความรู้ของกราฟคุณสามารถรู้ได้ว่า K ต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ได้เส้นเซอร์เลอร์ 2% ดีป่ะฉะนั้นถ้า K ที่คุณหาได้เมื่อกี้สามารถได้ 2% นี้ได้ก็เป็นไงจบไหมจบจะไปดูจะคุณได้ตามต้องการแต่ถ้า K ตัวที่คุณได้ตัวนี้ให้ steady seller มากกว่า 2% แปลว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าอะไรเฉยถ้ามันได้มากกว่า 2% แต่ว่าไง P control ใช้ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้อยาก P control ใช้ไม่ได้แล้วทำไงดีเราต้องเลือกเป็นอะไรเลือก PI ถ้าผมว่า P control ใช้ไม่ได้เราก็ต้องเลือกเป็น PI ไม่ถูกถ้าเป็น PI คืออะไรถ้าเป็น PI ก็คือ KP บวก KI ส่วน S ซึ่งถ้าเป็น PI แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็น PI แล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรนะแล้วทำไมคุณตอบว่าต้องใช้ PI ถ้าคุณใช้ PI ปุ๊บคุณจะพบว่า steady state error กลายเป็นอะไรไปเลย0โอเคป่ะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นไงเลยได้เลยถูกไหมครับใช่ป่ะนั่นตัวนี้ก็ได้เลยอันนั้นก็จะเห็นว่าบางทีที่คุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าคุณใช้ตัวควบคุมแบบไหนเวลาสอบผมจะไม่บอกคุณว่าคุณใช้ตัวควบคุมแบบ P หรือ PI หรือ PD หรือ PID คุณต้องมีการวิเคราะห์เป็นสเต็ปโอเคไหมที่เราบอกว่าเป็น PI ถ้าเป็น PI ถ้าเป็นฟังก์ชันคืออะไรในกรณีนี้มันคือ K S บวก alpha ส่วน S ถูกไหมครับซึ่ง K ก็คือนั่นเอง K คือ KP ใช่ไหมแล้วก็ alphaคืออะไรอัลฟาคืออะไรเอ่ยก็คือ KI ส่วน K ไม่ถูกใช่ป่ะนะอันนี้อันนี้เข้าใจป่ะงั้นถ้าเราใช้ตัวคุมแบบ PI Open Root Transformation คืออะไรเอ่ย Open Root Transformation ก็จะกลายเป็น DS SS ก็จะกลายเป็น KS บวก alpha ส่วน S S บวก1 S บวก2 S บวก3ถูกไหมถูกผมเป็นหลุดคำว่าใช่จะเป็นแบบนี้นะรูปโลกัสเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่เลยไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าผมเป็นหลุดคำว่าใช่เปลี่ยนไปนั่นก็จะเห็นว่าผมเป็นหลุดคำว่าใช่เนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการที่คุณเลือกคอนโทรลเลอร์ถ้าคุณเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ผมไม่โหลดทาร์กเก็ตแค่ต้องเปลี่ยนไปดังนั้นรูทโลกัสอันเมื่อกี้ก็ไม่ใช่อีกต่อไปดังนั้นรูทโลกัสเป็นส่วนไหนอันไหนเอ่ยเนาะเป็นอยู่ที่0ที่ลบ1ลบ2ลบ3เห็นไหมตอนที่คุณมีตัวแปร2ตัวที่คุณต้องหาคือ K กับ Alpha หรือตัว K กับ Alphaในกรณีนี้ถ้าคุณเปิดแค่นี้เนี่ยคุณก็อาจจะเลือกแอลฟาแบบลงตัวก็ได้ย่าผมเลือกแอลฟาตรงนี้อันนี้เป็นลบแอลฟาตรงนี้เห็นไหมประมาณแค่นี้นะเห็นไหมนั้นคุณสังเกตว่ารูปโลกาเป็นแบบไหนรูปโลกาที่ได้ก็เป็นแบบนี้ไม่โทรรูปโลกาเป็นแบบนี้นะและคุณต้องการ
และเป็นเรโซ0707ก็เช่นเดียวกันมันก็ลากเส้น45มาได้จุดนี้ k เป็นเท่าไหร่นะมันก็ได้มาได้ได้กับคอนเทนเนอร์ไม่ถูกใช่ไหม kt ก็คือค่า k ki ก็คือค่า k คูณกับอัลฟามันก็ได้ pi กับคอนเทนเนอร์ซึ่งคุณสมบัติครบตามที่ต้องการก็คือเส้นเต้นที่เสียเลอร์น้อยกว่า 2% ในกรณีนี้เป็น 0% ที่ซ้ำไปเพราะว่าระบบควบคุมเป็นไฮดริกแล้วโอเคป่ะแล้วก็โพเดนมีเดมปิ้งเรโชต้อง 0.07 พวกคุณเลือกเกมตรงนี้ดูถูกใช่ไหมมันก็ได้โพเดนเป็นมีเดมปิ้งเรโชกับ 0.07 เคที่ตัดได้จากตัวนี้เป็น KP หรือ KI อะไรนะเคที่ได้ตัวนั้นเคที่ได้ตัวนี้คืออะไรเคที่ได้ตัวนี้คือ KPถ้าไม่ถูกนะคือคุณจากตัวนี้มันจะพบว่า KP เท่ากับ K KI เท่ากับ K alpha เห็นไหมนะคุณก็หาได้เรียบร้อยแต่ตรงตามสเปคเพราะสเปคนี้เขาไม่ได้มีเขียนอะไรมากมายเห็นไหมนั้นตัว PI ก็สามารถทำได้ alpha คือต้องหาจากสมการใช่มันต้องมีตัวเลขตรงนี้นะแต่นี้แค่ให้เห็นหลักการเห็นไหมแล้วเรามาดูตัวอย่างของเราที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าหลักการนิดนึงนะก็คือเราจะมาดูที่หน้า171เห็นไหม171นะครับครับผมจริงแล้ว KP มันก็ได้ใช่ไหมอะไรนะจริงแล้ว KP อย่างเดียวมันก็ได้คือ KP กับตัวอย่างเดียวในกรณีนี้จะไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คอมมิชชั่นเม็ดนี้ดูอย่างที่บอกเลยถ้าคุณใช้ P control ปุ๊บเมื่อคุณได้ค่า K แล้วคุณต้องเช็คว่าไอ้ steady state error นี่ได้มีได้ถ้าโชคดี steady state error ได้ก็ KP จบสมมติถูกครับแต่เราสมมติว่าถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้เราก็ต้องขยับเป็น PI โอเคนะโอเคนะดีเช็ค condition ว่าใช้ P มันเป็นไปตัวแต่ว่าเราต้องใช้เป็น PI นะครับจะเช็คใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอก P control อย่างเดียวคือทำไม่ได้ใจถามว่าคุณแน่คุณได้หรือเปล่าไม่ถูกถ้าสองข้อนี้ด้วย P control ขัดแย้งกันคือไม่ถูกถ้าบอกง่ายๆสมมติแต่กรณี P control นะตัวนี้ของ P control บอกง่ายสมมติกรณีของ P control ตัวนี้เนี่ยให้ K สมมติให้ตัวนี้ให้ K เท่ากับ3ใช่ป่ะแต่ตัวนี้บอกว่า k ต้องมากกว่า20อย่างเงี้ยมันได้มั้ยมันขัดแย้งกันนะเพราะว่าถ้าคุณต้องการแทปปิ้งเรโช 0.07 ในกรณีที่คอนโทรลของ k ต้อง23เนี่ยแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเป็น step error นะ steady state error ได้ step input 2% ใช่ป่ะเหมือนกันนั้นมันเขาบอกว่าคำนวณไปแล้วบอกว่า k ต้องมากกว่า20ใช่ป่ะซึ่ง2นี้เป็นกันขัดแย้งกันนั้นมันก็จะบอกว่าฟีคอนโทรลใช้ไม่ได้เห็นป่ะนะต้องประมาณนี้เรามาดูโจทย์ในหนังสือกันที่มีตัวเลขและได้เหตุการณ์โอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นนะตอนนี้คือระบบก็คือ1 ส่วน f ลัง2บวก 5f บวก 4 เห็นไหมครับ1ส่วน f ลัง2บวก 5f บวก 4 ระบบนี้ที่ไม่มีการควบคุมมีเสียภาพไหมมีเสียภาพไหมระบบนี้มีการควบคุมมีเสียภาพไหมมีไหมมีไหมมีพ่อโผล่เป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งลบห้าถูกนะและ1 ส่วน f ละ f ลัง2บวก 5f บวก 4มันเท่ากับ f บวก 1 f บวก 4ถูกไม่ถูกใช่ไหมถ้าเท่ากับ0นั้นโผล่ก็คือลบ1กับลบ4ใช่ไหมนั้นเนี่ยระบบยังไม่มีการควบคุมมีเสถียรภาพนะครับแต่ requirement ของการควบคุมมันทำให้ต้องมีการควบคุมเช่น1เขาบอกว่านะจะต้อง
สเตตที่เสร็จเลิกเป็น0ใช่มั้ยอันนี้มีความเป็นอันแรกนะแล้วคุณบอกเห็นว่าต้องการให้ค่าผลต่างที่สำหรับตัวเนื่องจากอินพุตของเส้นธรรมดาเท่ากับ0นะแล้วก็อันที่2คือต้องการให้ผลตอบสนองของระบบควบคุมนะไม่ช้าหรือพูดง่ายๆว่าประมาณกับผลตอบสนองของระบบที่ยังไม่ควบคุมใช่ป่ะก็หนึ่งคือ steady state เท่ากับ0 2 th ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะ th ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะก็คือความเร็วของผลตอบสนองดังนั้นพอมาดูอันแรกปุ๊บมาดูอันแรกปุ๊บตอบได้เลยว่าคอนโทรลเลอร์ต้องตรวจทำการไหมมีคอนโทรลได้ไหมไม่ได้โมเดลติดขาดยังต้องมีอะไรอยู่มีไอถูกไหมโดยแล้วตัวนี้บอกว่านะต้องใช้ PI คอนโทรลเลอร์ถูกป่ะนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ PI คอนโทรลเลอร์ถูกป่ะเพราะระบบถ้าเป็น P control จะเป็นไทป์0คุณต้องการ steady state เริ่มเป็น0คุณจะต้องเป็นไทป์1เป็นไทป์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาจากตัว I controller อันที่2บอกว่าระบบจะต้อง TS ก็คือความเร็วของมันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักหรือประมาณเดิมว่างั้นเถอะให้เรามาดูของเดิมของเดิมนี่โปรเดนคืออะไรโปรเดนก็คือลบ1ดังนั้นถ้าคุณดูคร่าวๆตรงนี้นะมันก็คือ how นะ how กับเฟรดเอง how กับ1ระบบคุณจะเป็นประมาณนี้คุณจะไม่ถูกนะแล้ว0.70 0.8 0.9 แล้ว0.632 อย่างตรงนี้คือ1 second นี่คือ how คุณไม่ถูกใช่ป่ะนะแล้วก็ thTS จะประมาณ4ทาวนะในกรณีนี้คือประมาณ4 second นะคือแปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากประมาณ4 second แล้วเนี่ยคือว่าระบบเข้าสู่ steady state คือว่าอันนี้ก็ระบบจะมีการควบคุมเข้าสู่ steady state ภายใน4 second ดังนั้นการที่เราบอกว่าคอนโทรลเลอร์จะต้องคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ระบบควบคุมใหม่จะต้องให้ TS ไม่เปลี่ยนแปลงไปของเดิมดังนั้นเราต้องประมาณตรงนี้ไว้ว่าเราจะใช้ TS ประมาณ4 second นะแล้ว requirement ที่3นะเพิ่มเติมนะนะเนื่องจากว่าระบบจะอาจจะมี overshoot ได้เกี่ยวกับนั้นถ้ามี overshoot เนี่ยเขาบอกว่า overshoot เนี่ยกินยอมให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่เลยไม่เกิน 1% นะ overshoot ไม่เกิน 1% นะ overshoot ไม่เกิน 1% และนี่มีความเป็นที่เพิ่มขึ้นมานะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องการอะไรประมาณนี้นะปึ๊ดเนี่ยถูกไม่ถูกใช่ป่ะโอเวอร์ชูตตรงนี้ไม่เจอ 1% เห็นไหมแล้วก็ TS ตรงนี้จะภายใน4วินาทีดูสเตตติสเซอร์ก็ต้อง0อย่างนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นโอเวอร์ชูตไม่ถึงประมาณ 1% ออฟเซว่าโอเวอร์ชูต 1% อะไรเป็นตัวกำหนดโอเวอร์ชูตจำได้ไหมถ้ามีโอเวอร์ชูตแต่ว่าโพคุณต้องเป็นคอมพิวเตอร์นัมเบอร์อะไรเป็นตัวกำหนดโอเวอร์ชูตจำได้ไหมดับบิ้งเรโชนะดับบิ้งเรโชดังนั้นถ้าคุณกลับไปดูค่าเก่าในบทที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะดับบิ้งเรโชจะที่จะให้โอเวอร์ชูต 1%ตัวนี้จะบอกว่า damping ratio จะต้องเท่ากับ 0.707 เห็นป่ะเอ๊ะ 0.866 0.866 นะ damping ratio เท่ากับ 0.866 นะงั้นคุณดูตัวนี้อยู่ใน
ที่อยู่ในหน้า94งานในกรรมหน้า94นะงานโอเวอร์ชูตนะไม่เกิน 1% จะสอดคล้องกันทั้งที่ในโชว์กับสูตรคือ866นะโอเคนั่นเรามาตรงต่อ TS นะ TS เราต้องการ4เกี่ยวกับซึ่ง TS เนี่ยมันจะมีค่าประมาณ4ส่วน damping ratio ของ Omega N นะ TS เนี่ยสำหรับระบบที่เป็น complete number เนี่ยเกี่ยวกับระบบที่มีรูทเป็น complete number เนี่ย TS ประมาณ4ส่วน damping ratio 4ส่วน damping ratio คูณ Omega Nนะฉะนั้นถ้าคุณแทนค่าตรงนี้ลงไป4เท่ากับ4ส่วน 0.866 นะคูณกับโอเมก้า n นะเห็นไหมนั้นคุณจะได้โอเมก้า n เท่ากับ 1.15 วันนี้เป็นได้โอเมก้า n 0.1.15 นะแต่เพื่อให้ง่ายเนี่ยเพื่อให้ง่ายผมก็บอกว่าผมจะกำหนดนะกำหนดโอเมก้า n เท่ากับ1เรเดียนเปอร์เซกต์เท่ากันเพื่อให้ตัวเลขไม่ซับซ้อนมากเดี๋ยวเพราะทุกอย่างเป็นการแค่โดยการประมาณนะแล้วบอกว่าเพื่อให้ตัวเลขง่ายๆกำหนดโอเมก้าเอ็นเท่ากับ1ในเดนเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าระบบควบคุมเราเนี่ยโฮเดนเนี่ยจะต้องมีแดปปิ้งเรทโชเท่ากับ 0.866 จะต้องมีโอเมก้าเอ็นเท่ากับ1ในเดนเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นโฮเดนของระบบควบคุมนะ f ต้องเท่ากับ1แล้ว a ลบแล้วก็มีโชว์โอเมก้า n บวกลบอะไรจำได้ไหมโอเมก้า n 1ลบแล้วก็มีโชว์ลบ2 i นะซึ่งถ้าคุณแทนค่าลงไปตัวนี้คุณจะได้เท่ากับลบ 0.866 บวกลบ 0.5 i หรือว่า j อันนี้คือตัวเลขต้องการดังนั้นคุณสังเกตว่าที่ทำมาตั้งแต่แรกทั้งหมดเนี่ยนะเราพยายามที่จะตีความว่า requirement อย่างนี้เราต้องใช้ตัวควบคุมแบบไหนและเมื่อเรากำหนดแล้วเนี่ยตัวควบคุมเมื่อควบคุมแล้วเนี่ยโฟเดนของระบบควบคุมควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นั้นคุณต้องตีโจทย์ตรงนี้ออกโอเคป่ะพอไปสอบผมไม่ได้บอกคุณว่าจะออกแบบตัวควบคุมแบบ PI เพื่อให้มีโคเดนมีค่านั้นค่านั้นค่านี้ผมไม่ได้ไม่ถามคุณอย่างนั้นผมจะให้ดีไฟล์ไม่คุณอย่างนี้ตัวแบบตัวควบคุมคุณต้องคิดเองว่าจะเอาเป็น P หรือ PI หรือ PD จะเพื่อให้ได้เลิกเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ได้โอ้ช่วยอย่างนั้นเพื่อให้ได้ TF เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะในคุณต้องตีความเองสุดท้ายคุณต้องถามมาได้ซึ่งตรงนี้นะเมื่อคุณได้ตรงนี้ปุ๊บต่อไปคุณจะเริ่มออกแบบตัวควบคุมอีกอย่างต่างกันนะเราทำไงนะเราก็ใช้รูปลงครับเจ๋อไหมดังนั้น open loop transformation มีโพที่ไหนมั่งมีโพที่ไหนมั่งเลยนะ open loop principle ที่ไหนมั่งแล้วที่ไหนด้วยอีกตัวหนึ่งที่ศูนย์ด้วยใช่ไหมแล้วโอเปอเรตทางฟังก์ชันคุณเนี่ย G S S S คุณก็คือ K S บวกอัลฟา S เอ็กซ์ลังสองบวก5 S บวก4คุณดูนี่คือโอเปอเรตทางฟังก์ชันนะตัวนี้ลบ1กับลบ4เป็นของระบบศูนย์ตัวนี้เป็นของคอนโทรลเลอร์แอลฟาตรงนี้เป็นของคอนโทรลเลอร์ดังนั้นคุณก็ใส่ไปก่อนอันแรกก็คือที่0นะที่ลบ1 2 3 4ลบ4เห็นไหม
เดี๋ยวนี้สองตัวแรกนะอันนี้คือโพลซีโร่อยู่ที่ไหนซีโร่อยู่ที่ลบแอลฟาอันนี้คือสิ่งที่จะยากหน่อยว่าจะหาแอลฟาตรงไหนเข้าใจไหมให้คุณดูแต่เราต้องการให้โพลเด่นอยู่ที่ไหน 0.866 บวกลบ 0.5i จะ 0.866 บวกลบ 0.5i ประมาณนี้ไม่ถูกแค่คุณต้องการตรงนี้คุณต้องการคนเด่นดีมิดนะนะคุณพอจินตนาการได้ว่าเป็นไงแอลฟาคุณต้องเลือกอะไรเลือกให้แอลฟาซึ่งทำให้รูทโลกัสวิ่งผ่านโพที่คุณต้องการถูกไม่ถูกใช่ไหมนี่คือไอเดียดังนั้นคุณดูง่ายถ้าผมบอกว่าผมเลือกอัลฟาตรงนี้ผมเลือกอัลฟาตรงนี้นะสมมตินะถ้าเลือกอัลฟาตรงนี้ปุ๊บผมเขียนรูปโลกัสกว่าจะได้รูปโลกัสหน้าตาแบบนี้กว่าจะได้รูปโลกัสหน้าตาแบบนี้เอาใส่ว่าเป็นไงอัลฟาตรงนี้ไงใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เก็บว่าบอกว่าทำไงดีนะเลือกแต่ว่าเข้ามาใกล้หน่อยเห็นไหมใกล้แค่นี้ไม่ถูกใช่ไหมเห็นไหมแล้วถ้าคุณชอบไอ้ปุ๊บทำบุญมาเยอะเลือกแต่ว่าตรงนี้ปุ๊บก็โลกาสคุณวิ่งปื๊ดผ่านพอดีไม่ถูกใช่ไหมเห็นไหมถ้าคุณเลือกแต่ว่าแล้วแต่ว่าที่เหมาะสมนะวิ่งผ่านพอดีนะเราก็แค่หาอะไรหาค่า k ว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ถูกถูกเพื่อได้ค่า k ได้อัลฟาคุณก็ได้ k p k i นะอ้าวคำถามก็คือว่าเนี่ยคุณจะทำบุญมาเยอะทุกคนแล้วเดาอัลฟามาตั้งปุ๊บผ่านเลยเนี่ยเป็นไปได้ป่าวไม่ได้นะแต่เรารู้ว่าถ้ารุ่นโลกัสผ่านจุดนี้แปลว่าอะไรจุดไหนก็ต้องอยู่บนรุ่นโลกัสแปลว่าอะไรจุดทุกจุดบนรุ่นโลกัสต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของอะไรของมุมนั้นถ้าจุดนี้อยู่บนรุ่นโลกัสจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าแล้วผมลบตัวนี้ไปนะจะได้ไม่เกิดกับตาเห็นไหมนั้นถ้าจุดนี้อยู่บนรุ่นโลกัสจริงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามุมจากนี้มานี้สมมติเรียกว่าเซต้าหนึ่งเข้าใจไหมบวกมุมจากนี้มันนี้สมมติเรียกว่าเทต้า2เข้าใจมั้ยบวกมุมจากนี้มันนี้สมมติเรียกว่าเทต้า3เข้าใจมั้ยแล้วก็ลบมุมจากนี้มันนี้เรียกว่าเทต้า4แล้วกันนะยังไงมุมพวกนี้บวกลบกันต้องได้เท่าไหร่เสมอ180ไม่ถูกครับเทต้า1บวกเทต้า2บวกเทต้า3ลบเทต้า4ยังไงก็ตามต้องได้บวกลบ180ครับบวกลบรอบของมันถูกไม่ถูกเห็นไหมแล้วคุณนะคิดว่าตารางที่เป็นคอมเพล็กซ์ตัวนี้เหรอไม่ตัวนี้ไม่คิดถึงตัวนี้เป็นอะไรที่เป็นที่ต้องการถูกไม่ถูกใช่ไหมวงเราต้องวัดวงจากโฟกับซีโร่ไว้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแค่จุดได้เห็นแต่นี่จะจุดเดียวก็จุดสองจุดได้คุณเห็นโอเคไหมเราคงสมมาตรกันใช่ป่ะจุดนี้ไม่เกี่ยวจุดนี้ไม่เกี่ยวว่ามันจะตีโกนไปแล้วไปแล้วคุณก็หามุมมุมเซต้าหนึ่งรู้ได้ไหมมุมเซต้าหนึ่งรู้ได้ไหมรู้ได้ดิเพราะตรงนี้คุณรู้ว่าอะไรตรงนี้คุณรู้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้และนี่คือเซต้าหนึ่งคุณรู้ว่าอันนี้จากนี้ยาวเท่าไหร่ไอ้เป็นเลขตรงนี้อันนี้ถึงเท่าไหร่ 0.86 ตัวนี้สูงเท่าไหร่สูง 0.5 ถูกไหมดูใช่ป่ะและคุณก็ใช้ตรีโกณมิติของคุณหาเซต้าหนึ่งได้ใช่ป่ะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณจะหาพวกคุณจะได้เซต้าหนึ่งเท่ากับ150องศาโอเคไหมองศาอะไรองศาซีหรือองศาฟันไทยองศาเฉยๆนะไม่มีซีรีส์ฟันไทยนะแกแล้วถ้าคุณใช้พิชาตีโกนคุณเห็นไหมแต่เด็กด้านหนึ่งเด็กด้านสองหาได้ไหมตัวไม่ได้
ี้ได้ระยะ2หันได้ป่ะได้ดิระยะ2คือรูปนี้ตัวไอ้ดูระยะที่เป็นเซต้า2ความสูงคืออะไร 0.5 ความยาวคืออะไร1ลบ 0.866 เข้าใจมั้ยดูใช่ป่ะนะไอ้นี้คือนะคุณใช้ความรู้มาเชื่อมต้นหมดนะตัวนี้เป็นเซต้า2เซต้า2ในกรณีนี้เนี่ยเท่ากับ75องศาเห็นไหมคุณก็หาได้เช่นเดียวกันเซต้า3หาได้ไหมได้เซต้า3หาไงก็เช่นเดียวกันคือขึ้นหน้า3เหลี่ยมรูปนี้เห็นป่ะไอ้นี้คือ 0.5 ไอ้นี้จะอันนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่4ดิมันต้อง4ลบเลยด้วยลบ 0.866 ถูกไม่ถูกใช่ป่ะ4ลบ 0.866 ถูกไอ้นี่คือความยาวนี่เห็นป่ะไอ้นี้คือเซต้า3นะซึ่งถ้าคุณหาถูกต้องเซต้า3คุณจะเท่ากับ9องศานะอย่างเดียวที่คุณหาไม่ได้คืออะไรในกรณีนี้เซต้า4เพราะว่าคุณไม่รู้ค่าอัลฟาเข้าใจมั้ยแต่คุณรู้ว่าอะไรคุณรู้ว่าเซต้า1บวกเซต้า2บวกเซต้า3ลบเซต้า4จะต้องเป็นเท่ากับบวกลบ180เพราะคุณต้องการให้จุดนี้อยู่บนรูทโลกัสโอเคนั้นจุดทุกจุดที่อยู่รูทโลกัสจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขของมุมเห็นไหมนะดังนั้นคุณจะได้ว่าตรงนี้คือ150บวก75บวก9ลบเซต้า4เท่ากับ180นะคุณไปใช้บวกลบแล้วแต่ละขึ้นอยู่กับตัวเลขนั้นนะเสร็จแล้วเมื่อคุณหาเสร็จคุณจะได้เซต้า4ในกรณีนี้เท่ากับ54องศา54องศานะจบยังจบนั้นเมื่อคุณรู้เซต้า4เท่ากับ54องศาคุณก็หากลับว่าอัลฟาเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับใช่ไหมผมกลับมาตรงนี้นะนั้นตรงนี้คือ54องศาคุณรู้แล้วเห็นไหมตรงนี้คุณรู้ตรงนี้คือ 0.5 ตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้คือยาวเท่ากับอัลฟาลบ 0.866 ถูกใช่ป่ะเนี่ยเพราะว่านี่คืออัลฟาตรงนี้คือ 0.866 เห็นไหมนะซึ่งคุณก็ใช้พื้นฐานของลีโกมิติอีกครั้งใช่ป่ะนะคุณก็จะได้อัลฟานะซึ่งนะในกรณีนี้มันจะเท่ากับ 0.866 บวกอัพแทนของอะไรอัพแทนของบวก 0.5 0.5 ส่วนอัพแทนของ54องศานะนะแล้วตรงๆคุณจะได้อัลฟาเท่ากับ1.23 อยากหาภาพสด 1.23 อยากอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการตัวแรกนะเห็นไหมเสร็จแล้วทำไงต่อดังนั้นแน่นอนสุดถ้าคุณเอาตัวนี้ตั้งแม็กซ์ตรงที่ 1.23 จะควรจะได้รูทโลกัสผ่านจุดนี้แน่นอนคือดูนะคือได้รู้ว่าการผ่านจุดนี้แน่นอน 100% นะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นตามเงื่อนไขของมุมนะตรงนี้ครับลบ 1.23 นะเดี๋ยวได้รู้ว่าการผ่านจุดนี้แน่นอนเหลืออะไรต้องหาอีกได้อัลฟาแล้วเหลืออะไรอีกที่หาค่าเคค่าเคหาได้ไงค่าเคหาได้ไงด้วยเงื่อนไขของขนาดจำได้ไหมว่าขนาดของ k เท่าขนาดของ s ลบ p 1คูณขนาด s ลบ p 2คูณขนาดลบ s p 3ไปเรื่อยๆแล้วหารด้วยขนาดของ s ลบ z 1หารด้วยขนาดของ s ลบ z 2ขนาด s ลบ z 3ไปเรื่อยๆวิดูใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้เช่นเดียวกันถ้า k ก็หาได้ไม่ยากนะ
เห็นไหมฉะนั้น K นะขนาดของ K เท่ากับขนาดของ S ลบ P 1 S ลบ P 2 S ลบ P 3ส่วนด้วย S ลบก็1ตัวนี้เห็นไหมนะฉะนั้นขนาดของ S ลบ P 1คืออะไรขนาด S ลบ P 1คืออะไรเองคือความยาวไหนความยาวนี้ถูกไหมถูกใช่ไหมแต่กระนั้นตรงนี้ตรงนี้คือขนาดของ S ลบ P 1ซึ่งเท่ากับ 0.5 พลังสองบวก 0.866 พลังสองต่อรูทนะความรู้มอต้นทั้งหมดได้ขนาด S ลบ P 1นะขนาดลบ S ลบ P 2คือตรงนี้ขนาดของ S ลบ P 2ซึ่งก็คือ0.5 พลัง2บวก1ลบ 0.866 พลัง2ถอดรูทคือกันได้ขนาด S ลบ P 2ใช่ไหมขนาดของ S ลบ P 3คือตรงนี้ขนาดของ S ลบ P 3ก็คือ 0.5 พลัง2บวก4ลบ 0.866 พลัง2แล้วก็ถอดรูทใช่ไหมนะถ้าเช่นเดียวกันตรงนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้คือ 1.23 คุณผู้ชมเชื่อฉะนั้นขนาด S ลบนะขนาดของ S ลบ Z 1ก็เท่ากับ 0.5 พลัง2บวก 1.23 ลบ 0.866 พลัง2แล้วก็ถอดรูทใช่ไหมคุณก็ได้ขนาดของ S ลบ Z 1นะตัวอย่างใช้ความรู้ของอีโกทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะจับค่าลงมาได้ใช่ไหมนั้นตัวนี้หลังจากที่คุณหาตัวเลขมาทั้งหมดนี้ใช่ไหมนะแล้วถ้าคุณทำอะไรไม่ผิดมันน่าจะได้ประมาณนะตรงนี้คือ1คูณ 0.52 คูณ 3.17หาร 0.62 ซึ่งจะได้เท่ากับ 2.66 นะคุณได้เคมา 2.66 นะดังนั้นจบไหมจบนะเราได้เคมาแล้วนะนะแล้วเรารู้ว่า KP จะเท่ากับ K ซึ่งเท่ากับ 2.66 KIซึ่งเท่ากับอัลฟาคูณกับเคซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 2.66 มันจะได้เท่ากับ 3.27 ใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นนี่คือตัวคุม PI เรานะอยู่มองง่ายว่า CS ก็เท่ากับ 2.66 บวก 3.27 หารด้วย Sเส้นในการออกแบบควบคุมนะซึ่งคุณจะเห็นว่ามันก็ได้สเปคตามต้องการใช่ไหมใช่ไหมได้ steady state error เป็น0เพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบควบคุมกลายเป็นใช้อะไรใช้1เนื่องจากตัว i เข้าใจป่ะแล้วก็ ts ประมาณเดิมก็คือประมาณ4 เซคันด์การได้ประมาณ4 เซคันด์เพราะว่า4 เซคันด์นี้มาจากว่า ts ตัวนี้4 เซคันด์หามาแล้วแค่ได้ไปตรงแค่ error 1.15 ซึ่งเราประมาณ1เห็นปะนะเพราะว่าชัวร์ไม่เกิน 1% การนี้เป็นการกำหนดว่าแล้วไม่ได้ชัวร์ต้องสูงจาก 0.86 นะแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วการออกแบบควบคุมด้วยวิธีรูทโลกัสเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายกว่าการเขียนรูทโลกัสได้ซ้ำไปถูกไหมถูกใช่ไหมจริงๆคุณแม่ไม่ได้เขียนรูทโลกัสหรอกนะคุณจินตการรูทโลกัสในสมองคุณเพราะคุณรู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณไม่ได้เขียนในรายละเอียดสุดท้ายคุณแค่ไปมองแค่จุดนี้จุดเดียวนั่นเองเห็นไหมและในความสำคัญที่คุณถ้าคุณจินตการรูปแบบเลยในสมองได้ก็เกิดอะไรขึ้นคุณก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับใช้คุณสมบัติของเงื่อนไขของมุมเงื่อนไขขนาดหาค่า HTTI ได้เห็นไหมแล้วมีเนื้อหาก็มีประมาณแค่นี้แหละนะเห็นไหมนะถ้าคุณทำบ่อยๆคุณก็จะคุ้นอีกอันหนึ่งที่ถูกต้องว่าออกสอบจะถูกหลอกบ่อยๆถ้าผมเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็น2
เกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณเรียนที่ไปสอบอะไรขึ้นคุณก็อย่าลืมว่าถ้าไปเป็นสอบปุ๊บโอเพ่นหลุมทาร์ฟังชันก็เป็นเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็น 2KS บวกอัลฟา S X กำลัง2บวก 5S บวก4คุณพี่โทรใช่ป่ะเนี่ยแล้วอย่าคุณทำต้องทำไปก่อนเสมออย่าลืมคุณจะต้องกุ๊บตัวนี้ให้เป็น K ตัวเดียวเรียกว่า K บาร์แล้วกันเข้าใจไหมแล้วเมื่อคุณทำเสร็จคุณก็ต้องเอาเป็นไงเอา2หันตลอดเข้าใจป่ะเพราะว่ามี2แฝงอยู่ในนั้นอย่างนั้นตัวนี้ก็จะลดลงครึ่งนึงหมดเข้าใจป่ะนั้นเวลาไปสอบหลายคนที่จริงแล้วควรจะได้เต็มไฟนอลอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เต็มเพราะว่าอะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะอะไรประมาณนี้เนี่ยอะไรคือเบอร์นอกต้องละเอียดอ่อนหน่อยนะเราเตรียมทาไว้เลยสมมติ SOP คือขนาดของตัวเส้นถูกต้องเพราะว่ามันก็คือความยาวเส้นนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะมันก็คือนี่เองป่ะหรือมันคือ S ลบ P นี่ก็คือจากนี้ถึงนี้คุณไม่ถูกเรื่องความยาวตรงนี้เดี๋ยวใช้หลักของตรีโกณมิติได้ก็หาด้วยจาก0ไปใช่ใช่ก็หารเป็นจนตรงนี้คือ S จาก0ไปอันนี้จะค่าเทียบเดี๋ยวถามไม่เลยเห็นนะก็ใช่แทนการตรวจแต่ว่าก็ใช่เลยนะคือเราไปได้ก็ต้องหาเป็นหมดแบบไหนก็ได้ถูกต้องเพราะว่าประเด็นคือเราต้องหาตำแหน่งของอัลฟาใช่ป่ะเพื่อให้รู้หลักการถ่ายจุดของโพเดนเดอร์ต้องการนะโอเคนะอันนี้คือทั้งหมดจนถึงหน้า174นะนั่นก็จะเห็นว่าการออกแบบต้องคุม PI ใช่ป่ะคุณทำสองอย่างก็คือนะหาค่า K กับค่าแค่อัลฟาเข้าใจป่ะนะแล้วก็คุณไปเพิ่มโพที่0ให้กับ Open Loop คุณไปดูใช่ป่ะจะขึ้นไปตัวครับไปแล้วค่า K นั้นจะขึ้นไปตัวว่าเอามุมจากเอาเส้นความยาวจากรูปภาพเราเป็นรูปเป็นแบบนี้ถูกต้องก็ไอ้นี่คือสมการเงื่อนไขของขนาดไปดูใช่ไหมไปตัวแล้วเราดีไลท์ไปแล้วเดี๋ยวสอบดีไลท์ใหม่ให้ดูใช่ป่ะนะเรามาดูอีกข้อหนึ่งใช่ไหมมาดูว่าถ้าระบบนะถ้าระบบผมมีใช่ไหมถ้าระบบผมมีโพอยู่2ตัวนี้มุดตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งนะถามว่าระบบที่ไม่มีการควบคุมมีเสถียรภาพไหมไม่มีไม่มีเพราะอะไรเลยเพราะว่าโพตัวนี้โอเคป่ะแล้วเราต้องการควบคุมให้มีเสถียรภาพถามว่าวงแท้ต้องคงแบบ P ได้ไหมข้อนี้ได้ไหมได้ไหมทำไมไม่ได้เลยนะทำไมไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณได้ควบคุมแบบ P เนี่ยรูโลกัสก็จะหน้าตาประมาณนี้ตัวไม่ถูกรู้จักกันแล้วว่าหน้าตาประมาณนี้เราพอจินตนาการได้จะแสดงว่าระบบยังไงอันสเตเบิลตลอดเวลาคุณจะมีโพตัวหนึ่งที่อยู่ทางขวาฝั่งขวามือของจินตภาพตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเลือกเคเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับนั่นคือคอนโทรลบทสิบข้อนี้ PI ดีไหม PI ดีไหมPI ดีไหมจริงๆ PI ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไม
หรือถูกแล้วเพราะเราไม่ได้บอกว่าต้องมี steady state เริ่มเป็น0นี่ใช่ป่ะนะแต่ถ้าคุณไม่รู้ฝากบอกลอง i ก็ได้เอาลองพีไอก็ได้ถ้าพีไอเกิดอะไรขึ้นนะพีไอคุณก็จะเพิ่มโพตั้งแต่นี้คุณไม่ถูกใช่ป่ะแล้วเพิ่ม0อันหนึ่งที่อัลฟาไม่ถูกใช่ป่ะรู้ลอกาเป็นแบบไหนยืดลอกาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นไงยิ่งแย่เข้าใหญ่ unstable ชัวร์ไม่ถูกเชื่อเพราะว่ารุ่นหลอกได้เพราะว่าโพลตัวหนึ่งอยู่ทางสองตัวเลยอันนี้คือทางความรุนของการเดินภาพเห็นไหมนั่นผิดคุณสังเกตว่าตัว i เนี่ยมันจะลดทอนประสิทธิภาพของระบบลงไปได้เพราะว่าเมื่อคุณทำตัว i เมื่อไหร่คุณเอาโพลไปอยู่ทางตรงจุดนี้ใช่ป่ะแล้วคุณอยากจะชิปรุ่นหลอกได้ออกมาไม่ถูกเชื่อแต่ถ้าดูง่ายเนี่ยแต่ถ้าดูเนี่ยถ้าคุณดูว่านะตอนแรกถ้าคุณระบบคุณอยู่ตรงนี้โอเคไหมถ้าคุณลงนี้รูดโลกาสคุณก็จะหน้าตาแบบนี้ถูกไหมถูกใช่แต่ถ้าคุณใส่ตัว i เข้าไปเมื่อไหร่ถ้าคุณใส่ตัว i เข้าไปเมื่อไหร่เป็น ti ใช่คุณจะไปเพิ่มโพจากตรงนี้แล้วมันจะเห็นว่ารูดโลกาสคุณจะมาอยู่แถวๆนี้แล้วถูกไหมถูกของเดิมอยู่แถวๆนี้อย่าลืมว่ามันยิ่งไกลออกจากจารีตภาพเท่าไหร่ระบบจะเริ่มเป็นเร็วแล้วก็ห่างไกลจากเสถียรภาพมากขึ้นรู้ถูกเชื่อแต่พอคุณใส่โพลที่คุณชิปพูดออกมาทางนี้เช่นกรณีนี้กว่าจะดึงมาทางนี้ได้ซ้ำไปโอเคป่ะมันก็อยู่ตัวเลขถ้าอย่างนั้นตัว i คุณจะจำได้ตอนที่ผมสอนครั้งแรกผมบอกว่าตัว i เนี่ยค่อนข้างที่จะดีในแง่ที่ไอ้ทำให้เส้นเสียเริ่มหายไปหรือดีขึ้นแต่ตัว i มียังโน้มว่าถ้าช้าไม่ดีมันทำให้ระบบเป็นไงได้ unstable ได้น่าเห็นจะเห็นไหมว่ามันมีแนวโน้มอินเต็งทุกครั้งนะโอเคอ้าวแล้วมันกลับมาดูข้อนี้กลับมาดูข้อนี้โอเคไหมกันนั้นนี่แกนเรียวนะแต่อะไรครับผมจะไม่เขียนเพื่อนแกนคุณต้องเข้าใจเองนะอ้าวดูตรงนี้นะถามว่าระบบเนี่ยมัน unstable คุณจำได้ไหมผมบอกคุณว่าตัวควบคุมแบบไหนที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบนะตัว D หรือไม่ถูกใช่ป่ะแล้วข้อนี้จริงๆแล้วต้องใช้ PD แต่ถ้าคุณดู PD ก็คืออะไร PD ก็คือ KP บวก KD คูณกับ S ไม่ถูกใช่ป่ะนั่นถามเป็นฟังก์ชันก็คือ KD คูณS บวก KP คูณส่วน KD คุณไม่ถูกใช่ก็คือ KS บวก Alpha ใช่ก็คือ K เท่ากับ KD Alpha เท่ากับ KP ส่วน KD เห็นไหมอันนี้คือ PD เห็นไหมและคุณสังเกตว่า PD เนี่ยจริงๆถ้าคุณดูให้ดีๆมันก็คล้ายๆกับ PI เมื่อกี้เพียงแต่ว่า PD คุณไม่มีอะไรให้มันท่านเองไม่มีโพลที่0ท่านเองหรือว่าคุณมีโพลที่0ได้คล้ายเขาท่านเองนะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือคุณไปเพิ่ม0ที่ลบอัลฟานั้นถ้าคุณดูข้อนี้ถ้าคุณไปเพิ่ม0ที่ลบอัลฟาสมมติเป็นเรื่องตรงนี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นกับรูปโลกัสแล้วถ้าคุณเขียนรูปโลกัสคุณเห็นหน้าตาเป็นแบบไหนถูกต้องใช่ไหมรูปโลกาสเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้วิ่งออกนี้วิ่งกลับตรงนี้วิ่งกลับตรงนี้อันนี้วิ่งเข้านี้วิ่งออกนี้คุณไม่ถูกใช่ไหมแล้วจะเห็นว่ารูปโลกซีโร่มันดึงรูปโลกาสกลับไปอยู่ทางซ้ายมือของจารีตภาพนั้นระบบคุณจะเริ่มจะมีเสถียรภาพได้ทันทีถ้าคุณเลือกเคที่เหมาะสมเลือกเหมาะสมที่อยู่โซนเซนต์ถูกต้องคุณไม่ถูกใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหมือนกับที่คุณออกแบบ PIไม่ถูกคุณต้องเลือกอัลฟาที่เหมาะสมถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการตำแหน่งของโพเดมตำแหน่งนี้ใช่ป่ะก็แสดงว่าเป็นไงแสดงว่าคุณต้องเลือกอัลฟาที่อยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งลบอัลฟาเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งทำให้เหมือนเดิมมุมนี้บวกมุมนี้ลบมุมนี้ต้องเท่ากับ180ใช่ป่ะแล้วคุณจะได้ค่าอัลฟาที่เหมาะสมเนี่ยรูปโลกัสคุณก็จะเคลื่อนที่ผ่าน
เส้นนี้ตามที่คุณต้องการแค่นั้นเองในการออกแบบตัวควบคุม PD กับ PI ไม่ได้แตกต่างกันเลยใช่ป่ะก็คือเป็นการหาอัลฟาเมื่อหาอัลฟาเสร็จคุณก็หาเคเข้าใจป่ะในหนังสือผมเนี่ยผมสำรวจโพลตำแหน่งนี้บางทีคุณอย่างงงนะบางทีมันมีโพลซ้ำเราก็จะเขียนอย่างนี้ให้เห็นว่ามันเป็นโพลซ้ำกันโอเคป่ะและถ้าเป็นโพลซ้ำกันก็คือมันก็มีช่องในตรงนี้ช่องหนึ่งอย่าลืมเป็นแบบช่องนั้นนี่เป็นช่องเล็กมากแล้วเดี๋ยวคุณทำช่องเป็นช่องคุณต้องเรียนรู้ไว้เสมอว่าตรงนี้มีช่องหนึ่งที่อยู่ระหว่างโฟสองโฟทับกันอยู่นั่นเองนะในกรณีนี้อ่ะกรณีนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณใส่ซีโร่ตรงนี้ในตัวอย่างหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ยูวิคอนิคยูวิคอนิคเข้าใจไหมแล้วไฮนี้เป็นโฟมสองตัวนี้มันคล้ายข้อนี้แหละแต่มันอยู่ติดกันเข้าใจไหมนะตอนนี้ก็คืออันนี้คือหนึ่งส่วน a กำลังสองเข้าใจไหมโอเคเนยถามไหมเห็นนะอ้าวถ้าบางครั้งถ้าคุณกลับมาดูข้อนี้ถ้าคุณกลับมาดูข้อเดิมนะกลับไปดูข้อเนี้ยอีกครั้งนึงนะเขียนว่าแต่ข้อนี้เนี่ยตอนนี้เราบอกว่าโจทย์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือของเดิมจะได้ของเดิมบอกว่าให้ระบบมีความเร็วประมาณของเดิมก็คือ TS ประมาณ3โอเคมั้ยไอ้ประมาณ4เซคันด์ใช่แต่ถ้าผมรีควายมากกว่านั้นผมบอกว่า TS เนี่ยจะต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมนะนะ DS เร็วขึ้นกว่าเดิมกี่เท่าดีเอ่ยนะอันนี้คืออยู่ในหน้า178นะเร็วขึ้นกว่าเดิม3เท่านะเร็วขึ้นกว่าเดิม3เท่าก็คือ TS เนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่4/32เซคันด์ไม่ใช่เร็วขึ้นกว่าเดิม4/3โอเคป่ะ4/3เร็วขึ้น3เท่าคือเป็นตัวเลขต้องเล็กลงใช่ป่ะเร็วขึ้นกว่าเดิม3เท่าถ้าคุณทำปุ๊บเนี่ยคุณจะพบว่าถ้าดูจากรูปเดิมนะรูปเดิมอยู่ตรงนี้แล้วเหลือหาอัลฟาอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมของเดิมเราบอกว่าเราต้องการตรงนี้ใช่ไหมนาทีเอสเท่ากับ4แต่ผมบอกตอนนี้เร็วขึ้นนะเร็วขึ้น3เท่าอย่างนาทีเอสบอกก็4/1เอส4/3ใช่มันก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ถ้าเป็นอยู่แถวนี้อยู่ประมาณแถวนี้โอเคป่ะแล้วข้อนี้ถ้าคุณลองทำเหมือนเมื่อกี้คุณจะพบว่าวงของเบต้า3เนี่ยมันเป็นลบเนี่ยมันไม่เป็นบวกมันเป็นลบนะเป็นลบแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำไม่ได้คุณงานทำไม่ได้นะก็คือมันไม่มีค่าอัลฟาที่ทำให้ลูกโลกัสผ่านจุดนี้ได้เข้าใจป่ะในกรณีของข้อนี้นะเนี่ยถ้าคุณลองทำดูคุณจะพบนะผมมีเขียนหนังสือคุณจะพบว่าไม่สามารถทำได้นะแต่หน้าเราถึงแปดต้นไปคืออัลฟาจะเป็นลบนะเข้าใจป่ะแต่ก็คือไม่มีอัลฟาไม่ใช่อัลฟาเป็นลบเบต้า4จะเป็นลบเข้าใจป่ะมันก็คือเป็นไปไม่ได้ไม่มีค่าเนี่ยนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรแปลว่า PI controller ไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เข้าใจไหม PI controller ไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ก็นั่นเองเมื่อคุณดีไซน์ไม่ได้ก็คือแปลว่า controller รูปแบบฟอร์มนี้ใช้งานไม่ได้เข้าใจไหมนั้นข้อนี้เนี่ยข้อนี้เราจะใช้ตัวควบคุมแบบ PID มันก็ขยับมาเป็น PIDนะตัวปุ่ม PID เป็นหน้าตาแบบไหน PID นะ PID ก็คือ KP บวก KI ส่วน S บวก KD คูณกับ S ไม่ถูกใช่ป่ะนั้นควรจะสังเกตว่า PID เกิดอะไรขึ้น PID มันก็จะกลายเป็น K S บวก alpha 1
S บวก alpha 2ส่วน S ไม่ถูกใช่ป่ะนะนั่นก็คือมันจะกลายเป็นนิด S KD X ลัง2บวก KP S บวก KI ส่วน S ไม่ถูกใช่ป่ะดังนั้นเวลาคุณออกแบบต้องคุม PID นะคุณจะไปเพิ่ม0 2ตัวโอเคป่ะคุณเพิ่ม0 2ตัวก็คือที่อัลฟา1แล้วก็ที่อัลฟา2ใช่ป่ะดังนั้นถามว่าจะเพิ่มที่ไหนมันก็มีเทคนิคเยอะแยะโอเคป่ะเทคนิคหนึ่งก็คือที่ส่วนมากที่เขาที่ผมทำไปก็คือเอา0ตัวแรกไปทับกับโพที่คุณไม่ต้องการโอเคป่ะแล้วก็หลังนั้นก็จะเหลือแค่0ตัวเดียวอย่างกรณีนี้เนี่ยผมเลือก0ตัวแรกไปทับกับตัวนี้โอเคป่ะโอเคป่ะก็เสร็จแล้วคือผลของมันก็จะไม่ให้มีแกต้องเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นก็ได้แค่ว่าไป cancel กันแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะคุณก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเราก็มาหาอัลฟาตรงนี้อัลฟา2โอเคป่ะซึ่งมันก็จะใช้รูทโลกัสสามารถที่วิ่งผ่านตัวนี้ได้เหมือนเดิมไม่ถูกนะตรงๆง่ายๆเห็นไหมเพราะว่าคุณไม่มีโพลตัวนี้แล้วนะเพราะมันทับกันเพราะว่าเรียนแบบคุณทำคุณสังเกตว่ามุมเนี้ยมันไม่ถูกยากเดต้า1กับเดต้า4เป็นค่าเดียวกันก็ลบกันก็ไม่มีผลอะไรอย่างนั้นคุณก็จะทำแค่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมอาจจะมีตัวนี้มี2เส้นนะจะไม่มีผลอะไรเข้าใจมั้ยนะแล้วไอ้นี้ก็คือ for zero cancellation อย่างก็คือเราไปทับกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไม่มีอ่ะพูดง่ายๆคือไม่มีแต่จริงก็มีแต่ผลไม่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าคุณคิดมันก็บวกลบไปก็หายไปเป็น0กันใช่ป่ะเราไปดูว่าตรงนี้เซต้าหนึ่งถ้าคุณดูนี้นี่คือเซต้าหนึ่งตรงนี้คือเซต้าสองตรงนี้คือเซต้าสามแล้วก็ตรงนี้คือเซต้าสี่ตรงนี้คือเซต้าห้าไม่ถูกใช่ป่ะแล้วเซต้าหนึ่งกับเซต้าสี่มันเท่ากันดังนั้นเซต้าหนึ่งกับเซต้าสี่เป็นบวกเซต้าสี่มันค่าของมันเป็นลบก็เป็นของซีโร่แล้วลบกันก็หายไปไม่ผลอะไรใช่ป่ะนะอันนี้คือวิธีง่ายๆของตัวคุมแบบ PID จะก็เลือกตัวหนึ่งไปนะแล้วเลือกตัวหนึ่งนะแน่นอนสุดถ้ามันทำไม่ได้มันก็ต้องมีเทคนิคเลือกแอลฟาหรือแอลฟาสองที่สะท้อนมากขึ้นเข้าใจป่ะเพราะอย่าลืมมันต้องเหมือนคุณมี2ตัวแปรแล้วคุณต้องมีฟรีดอมที่มากขึ้นนะฟรีดอมที่มากขึ้นจะทำให้คุณหาโซลูชันได้ดีขึ้นแต่กับเดียวกันฟรีดอมที่มากขึ้นก็ทำให้คุณเป็นชีวิตที่เป็นไงลำบากขึ้นไม่ถูกใช่ไหมวิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการซีโร่ทับโพความเล่นเดือดร้อนอะไรแต่สิ่งหนึ่งคุณต้องจำไว้ห้ามทำโพซีโร่แคนเซลเลชันอันนี้คือเรียกโพซีโร่แคนเซลเลชันนะก็คือห้ามทำโพซีโร่แคนเซลเลชันกับโพทางด้านขวามือของการจินตภาพติดขาดไม่ใช่คุณมีโรคอย่างนี้ใช่ป่ะนะคุณบอกว่าระบบนี้ unstable คุณก็เลยเอา0มาทับไปซะเลยให้มันสัตว์ทิ้งกันโอเคไหมมันไม่ได้เพราะจริงถึงแม้คุณจะทำ cancellation จริงๆระบบก็อยู่ตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันน้อยมากใช่ป่ะเห็นไหมพฤติกรรมมันน้อยมากฉะนั้นเนื่องจากว่าเป็นโพที่มีเสถียรภาพนะเห็นไหมและพฤติกรรมมันเป็น stable อยู่แล้วและรับผลของมันที่น้อยมากเนื่องจากมันทับกันพอดีคุณเลยจะไม่เห็นผลอะไรมากมายแต่ถ้าคุณทับกันตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะไอ้โพตรงนี้มัน unstable ตัวไม่ถูกใช่ป่ะนั่นพฤติกรรมมันน้อยๆที่มีนิดๆก็ตามใช่ป่ะแต่เนื่องจากตรงนี้มัน unstable สุดท้ายตัวนี้มันจะ convert เข้าสู่ infinity แล้วคุณจะมีตัวเลข 0.00001 แต่คูณ infinity แล้วมันจะกลายเป็น infinity ตัวไม่ถูกเชื่อนั่นมันจะ unstable ทันทีนะดังนั้นไม่ใช่ว่าคุณทำ0 zero cancellation คุณทำปุ๊บแล้วปิดเครื่องปิดหายไปครึ่งปีเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างไม่มีเหมือนเดิม
เห็นไหมนั่นต้องระวังโคซิโร่คาซิเลชันเนี่ยทำไม่ได้นะจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยก็สงสัยมากว่าทำไมทำไม่ได้เข้าใจป่ะแล้วเขาในอดีตเขาสันนิษฐานว่าทำไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่สามารถที่จะตัดกันได้เปี้ยๆไม่ถูกจะค่าโคที่คุณบอกว่ามันคือ3เนี่ยแต่จริงมันอาจจะเป็น 3.000000001 ถูกไหมโซ่ใช่อันนี้ไอ้3กับ 3.000000001 เนี่ยวันเด็ดติดขาดมันแตกกันได้ไหมมันไม่ได้ถูกไหมโซ่เนี่ยผมไม่สามารถสร้างธาตุแปรให้ได้3เปี้ยๆในอดีตเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพบว่าถึงแม้คุณจะสร้างตัวเลขได้เปี้ยหนึ่งได้เท่ากับเปี้ยเลยนะแต่มันก็ทำให้ระบบ unstable อยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นลักษณะเขาเรียกว่า uncontrollable ก็คือมันหายไปทางแบบที่ว่าทำให้คณิตศาสตร์มองไม่เห็นว่ามันมีอยู่แต่จริงๆมันมีอยู่มันทำให้เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของโคตำแหน่งนี้ได้เนื่องจากคณิตศาสตร์มองไม่เห็นและพฤติกรรมยังอยู่ในทำนองนั้นเกี่ยวกับนั้นถ้าคุณสนใจเรื่องนี้เนี่ยโฆษณาเทอมหน้าผมจะเปิดคอนโทรล2เกี่ยวกับถ้าคุณสนใจเนี่ยเราจะเรียนเพิ่มเติมเรื่องพวกนี้จะเรียนอีกส่วนหนึ่งของท้ายบทเห็นไหมนั้นคอนโทรล2เนี่ยคอนโทรล2เนี่ยเราจะเรียนไปอีกครั้งทั้งหมดเกี่ยวกับแต่ตอนนี้เราจะทำฮาร์ดแวร์มากขึ้นเกี่ยวกับเราจะลงแล็บมากขึ้นนะแล้วก็เรียนส่วนที่เหลือนิดหน่อยให้เป็นระดับของคนได้คอนโทรลนิดหน่อยเกี่ยวกับแต่คุณถ้าคุณตั้งใจที่จะลงคุณต้องรีบเพราะว่าบอกเขาป่วยจอพุ่งตึ๊บมันหมดเร็วมากโอเคป่ะคุณต้องเคาะเลยคุณต้องไปนั่งรอหน้าคอมพิวเตอร์เลยถ้าแบบสเปียร์ผมแบบต้องรีบเคาะปุ๊บเลยนั่นคุณไม่ทันครับโอเคป่ะนั่นต้องรีบเห็นไหมนะฉะนั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาหลักๆทั้งหมดของบทที่9โอเคป่ะจริงบทที่9จริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกมันก็แค่แบบประมาณนี้เลยมีนิดหน่อยที่คุณต้องพึงจำไว้ในการได้ของในการทำของจริงเอาถามคุณว่าเมื่อคุณได้ KP เท่ากับ 2.6 ได้ KI เท่ากับ 3.27 แล้วหมดตัวเลขทำไรเขียนใส่กระดาษเผาไฟชงน้ำกินสบายใจทำไรเลยหรือว่าเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปแปะอยู่ข้างมอเตอร์แล้วก็จบไม่ใช่นะคุณอย่าลืมว่าไอ้นี้เป็นการออกแบบเข้าใจป่ะสุดท้ายคุณก็ต้องไปงานซักคุณใช้ตัวควบคุมแบบจำรูปไม่ถูกก็ต้องซื้อตัวควบคุมจำรูปมาแล้วก็ปรับค่าตามนี้เนี่ยหรือว่าคุณจะออกแบบตัวควบคุมคุณเองอาจจะใช้ออฟแอมป์แต่ตามองนี้ในสื่อมีองค์กรออฟแอมป์อยู่ใช่แล้วคุณก็ต้องเลือกค่า C ค่า R เนี่ยที่ทำให้ได้ตัวเลขประมาณนี้ใช่ป่ะหรือว่าถ้าคุณมีอีเวนต์ในไมโครคอนโทรลเลอร์คุณก็ต้องเขียนโปรแกรมใช่ป่ะโดยใช้ค่า K นี้กับค่า K นี้ในโปรแกรมของคุณโอเคป่ะนะนั้นคุณก็ต้องนึกไปไกลกว่าที่ได้ตัวเลขเสร็จแล้วจบโอเคป่ะนะครับคุณได้พ่อมันเอาไป implement จริงได้โอเคป่ะแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคุณระวังเวลาคุณ implement จริงๆเนี่ยแล้วเราไปใช้งานจริงๆเนี่ยในกรณีของ PD เนี่ยในความดีของ PD เนี่ยคุณอย่าลืมว่า PD เนี่ยค่า U นะ U เอ้ยก่อนดีครับ U เท่ากับ KP บวก KI ไม่ KD DE by DT ถูกไม่ถูกจะไปทำโดเมนโอเคป่ะอย่างนี้โอเคป่ะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้เนี่ยคุณมีการดิฟอย่างเป็นรูป E เท่ากับ R ลบ Y อย่างนั้นคุณก็ DE by DT ก็คือ DR by DTบวกไปลบ dy by dt ถูกไหมถูกใช่ป่ะนะดังนั้นปกติสัญญาณ y จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สัญญาณราบเรียบมันจะมีอะไรผสมตลอดเวลามี noise เนี่ยเด่นในความจริงสัญญาณ y คือหน้าตาแบบนี้นะมีสัญญาณความจริงสูงปนอยู่ยังมี noise ปนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันไม่ใช่บอกว่า1แล้วจะ1เปี๊ยะจะมีอย่างนี้ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณดิฟตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณขยายตรงนี้จะกราฟมันหน้าตาแบบนี้ถูกไหมโตใช่ป่ะฉะนั้นถ้าคุณดิฟตัวนี้สโลปมันเป็นไงมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณดิฟเสร็จอันนี้คือ y อันนี้คือ y อันนี้คือ dy by dtจริงๆคุณจะได้คือคุณจะได้ขยายอย่างนี้เลย
หรือไม่ถูกใช่ไหมสัญญามันเหมือนกันเรียบแต่ไม่เรียบนั่นตรงนี้เป็นดับดักบาร์นั่นก็ดิฟสโลปนี่ก็มหาศาลตรงนี้ก็มหาศาลนะนั้นสิ่งที่ได้คือได้ขยะนั่นตัวพวกคุณจะทำงานจริงๆไม่ได้ในคุณต้องระวังวิธีแก้ไขทำไงสิ่งหนึ่งที่ง่ายมากก็คือคุณต้องผ่านอะไรผ่านฟิลเตอร์นะนะฟิลเตอร์นะก็คือโลพาสฟิลเตอร์นะพอโลพาสฟิลเตอร์พวกคุณก็จะได้สัญญาเรียบมากหน่อยหรือไม่ถูกก็แบบมีองค์กรประกอบสัญญาเนี่ยแล้วถึงคุณจะดิฟแล้วคุณจะได้สัญญาที่สวยๆนะแต่ฟิลเตอร์มีปัญหาอะไรเอ่ยนะถ้าคุณใช้ฟิลเตอร์เมื่อไหร่คุณจะมีไทม์ดีเลย์มันจะมีไทม์ดีเลย์ก็คือสิ่งที่ถ้าคุณฟิลเตอร์มาสัญญาคุณแบบนี้นะแล้วคุณฟิลเตอร์เสร็จคุณจะได้อย่างนี้นะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เวลาจากนั้นเลยมันจะมีไทม์ดีเลย์ก่อนและการนั้นเนี่ยคุณใช้ฟิลเตอร์คุณต้องระวังเรื่องทั้งไทม์ดีเลย์ก็ทำดีเลย์ทำให้ระบบสูญเสียประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณฟิลเตอร์นิดๆหน่อยๆเนี่ยทำได้อยู่กับปกติก็ฟิลเตอร์กันนะอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คืออะไรนะถ้าคุณมองว่าสมมติว่านี่คือการควบคุมโพซิชันของมอเตอร์นั้นเดต้าวายคือเดต้านั้นดีวายดีทีคืออะไรคือโอเมก้าเนี่ยนั้นถ้าวายเป็นเดต้าสมมตินี่คือมอเตอร์นะแล้วถ้า y เป็นเซต้าแล้ว dy by dt มันก็คือเซต้าดอทซึ่งก็คือโอเมก้าโอเคไหมในกรณีอย่างนี้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์วัดโอเมก้าได้โอเคไหมแล้วเราก็ติดทั้งโพเทนเชียลมิเตอร์วัดเซต้าติดแทคโฮมิเตอร์วัดโอเมก้าคุณก็สามารถได้ตัวนี้มาโดยที่คุณต้องดิฟแต่คุณมีเซ็นเซอร์วัดค่าการเปลี่ยนแปลงตามในการประกันแทนแต่อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ที่นิยมใช้กันโอเคไหมและปกติถ้าคุณไปดูตัวควบคุมสัญญาณโลกที่คุณซื้อกันหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีช่องให้ต่อแท็กโคมพิวเตอร์ถึงแม้คุณจะคอนโทรลโพซิชันก็ตามแต่ก็มีช่องให้ฟีดแบ็กแท็กโคมพิวเตอร์ด้วยเพราะจริงแล้วเขาสัญญาแท็กโคมพิวเตอร์มาทำตัวดีเห็นไหมและอันนี้คือข้อของดีตัว i ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะแต่ปัญหาไม่ตรงข้ามกันนะมันจะลืมว่าตัว i นะมันจะเป็นการอินทิเกรตสัญญาณนะเป็นการอินทิเกรตสัญญาณตัว i นะสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเรื่องตัวป้องต้องไปแล้วเนี่ยเรียกว่าอินทิเกรตสัญญาณในจุดนึงเนี่ยนะสัญญาณหรือตัวระบบเนี่ยมันจะมีจุดอิ่มตัวเจ็บไหมเหมือนกับมอเตอร์อย่างมอเตอร์ถ้าเกิดให้ไฟจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอิ่มตัวมันจะไม่เร็วกว่านั้นแล้วนั้นสัญญาณจะเกิดการอิ่มตัวได้นั้นปกติถ้าคุณดูตัว i นะแล้วก็ดีอินทิเกรตมันก็มีค่าขึ้นไปเรื่อยประเด็นจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันอิ่มตัวอันนี้คือจุดอิ่มตัวคือจุดทัสเซเลชันเนี่ยไม่อิ่มตัวมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นแล้วมันจะหยุดนิ่งมันนะมันจะหยุดนิ่งเพราะมันเจอแม็กซิมัมมาแล้วสมมติว่าวงจรคุณพาวเวอร์แอมป์คุณจ่ายไฟได้แค่30โวลต์ใช่ป่ะแต่คอนโทรลเลอร์คุณอินดิเกตไปแล้วบอกให้ออก40โวลต์มันต้องไม่ออก40โวลต์มันออกแค่30โวลต์นะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเนี่ยได้รับแค่นี้แต่ตัวควบคุมคิดว่าตัวเองส่งสัญญาณมากกว่านี้ไปเห็นไหมฉะนั้นสิ่งตรงนี้ความเข้าใจผิดระหว่างค่านี้ค่านี้เนี่ยมันทำให้มีผลเขาเรียกว่า wind up ก็คือถ้าตัวนี้มันจะไปสะสมในอนาคตทำให้ระบบที่เกิดขึ้นมีโอชุดมากกว่าปกติเนี่ยนั่นจะมีเทคนิคของ anti wind up นะถ้าคุณอ่านในเซกชันต่างๆของบทนี้จำเป็นกับเทคนิคเรียก anti wind up นะแล้วพฤติกรรมของ wind up ก็คือไอ้ผลตรงนี้เนี่ยมันจะไปปรากฏในอนาคตเจอไหมครับใช่ก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเข้าใจคือมองง่ายๆคิดง่ายว่าคอนโทรลเลอร์เข้าใจว่าเขาส่งสัญญาณนี้ออกไปโอเคไหมดังนั้นตอนที่เขาจะหยุดเขาก็ต้องส่งสัญญาณเยอะกว่าเพื่อที่หยุดตัวนี้ด้วยแต่ในความเป็นจริงตัวนี้ไม่ออกไปนั่นพลังงานส่วนที่คิดว่าจะมีกับไม่มีแล้วมันก็จะเป็นโคในอนาคต
ใช่ป่ะนะแล้วทำให้โอเวอร์โชตเกิดขึ้นสูงมากนะนั้นวิธีในการแก้ไขที่ไวอัพทำไงง่ายสุดก็คือว่าเมื่อมันถึงจุดอิ่มตัวคุณต้องเลิกการอินดิเกตตอนนี้นะยิ่งถ้าคุณทำด้วยไมโครเนี่ยมันทำได้ง่ายมากถ้าคุณเช็คว่าตอนนี้สัญญาณอยู่คุณจะปิดตัวอย่างถ้าเป็นปิดตัวแล้วคุณก็เซต KI เป็น0ก็คือไม่อินทิเกรตเดี๋ยวนะแล้วเสร็จแล้วผมทำไปปิดตัวแล้วคุณก็อินทิเกรตต่อนั่นเองมีเป็นเทคนิคที่ไวอัพอย่างง่ายๆที่2ครับที่2เพิ่มในของตัวแอปอะไรนะวิธีแก้2ก็วิธี2แก้2ก็เหมือนกันก็เอาส่วนนี้มาลบออกแต่ตัวนี้จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถ้าคุณดูหนังสือก็คือคุณจะมีวงจรมาเปรียบเทียบแล้วก็ลบส่วนนี้ออกไปตลอดเวลาเห็นไหมนะเพื่อให้รู้ว่ามีการอิ่มตัวนะโอเคนะและอันนี้คือที่ผมพูดมาได้ไปอยู่ที่หน้า181กับหน้าถึงหน้า100นะ85 86นะมีอีกอันนึงเดี๋ยวคุณใช้งานจริงคุณสังเกตว่าเวลาเราพูดกันเนี่ยเราชอบบอกว่า input เป็น step function ตัวไม่ถูกใช่ไหมเพราะเราพูดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือสัญญาณมาตรฐานในการอ้างอิงคุณสมบัติของระบบควบคุมแต่เวลาคุณใช้งานจริงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเป็น step function หรอกคุณอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นแล้วต้องค่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้ผลตอบสนองมีความแบบนุ่มนวลเนี่ยเบอร์เวลาคุณเคลื่อนที่แขนคนเนี่ยแขนคนเขาไม่สเต็ปฟุ้งขึ้นมาเลยหรอกเนี่ยก็จะนุ่มนวลซึ่งแขนคนก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่ที่จะเลยให้มันแข็งตัวอาร์เป็นอย่างนี้แล้วมันจะเคลื่อนที่ที่มีความนุ่มนวลกว่านั่นเองโอเคไหมแต่สเต็ปเนี่ยใช้เพื่อในการเปรียบเทียบผลนั่นเองฮะเพราะว่ายังมีมาตรฐานเพราะว่าใช้เห็นพฤติกรรมมาตรฐานเดี๋ยวไปใช้งานจริงเนี่ยหลายครั้งเราไม่เก็บนะโอเคนั้นอันนี้คือทั้งหมดของบทที่9โอเคแล้วเดี๋ยวเราพักสัก15นาทีนะครับพัก15นาทีแล้วเรามาดูบทที่10ต่อนะโอเคแค่นี้นะโอเคนะนี่เราก็มาขึ้นบทที่10นะบทที่10เนี่ยเป็นจริงๆบทที่10เนี่ยเนื้อหาของ10ส่วนเนี่ยก็คือที่เราจะเรียนกันคือไนท์คิดการเฉลี่ยซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อหลักอีกอันนึงเลยของเราเช่นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรียนวิชานี้จบนะ2สิ่งที่คุณจะต้องรู้จักแล้วก็ทำได้เพราะว่าเป็น2สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวิชานี้ก็ว่าได้นะอันที่1ก็คือรูทโลกัสอันที่2คือไนท์คิดการเฉลี่ยที่เราจะเรียนกันในบทที่10โอเคป่ะช่วงแรกของบทที่10จะเป็นเรื่องของไอ้ผลตอบสนองคือทางความจริงพื้นฐานทั่วไปซึ่งว่าเดี๋ยวผมจะโดดข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ความจะมาสอนในคลิปถัดไปนะผมจะโดดไปที่ได้ปิดแคทเทเรียนะให้จบในวันนี้โอเคป่ะนั้นอย่างที่บอกนะเกี่ยวกับวิชานี้แล้วของปีนี้ต้องรู้จักจะได้รู้โลกัสก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการออกแบบตัวควบคุมไนท์คิดแคทเทเรียก็จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญอันนึงที่ใช้ออกแบบตัวควบคุมในอีกเซนต์หนึ่งด้วยนะนั้นวิชานี้เนี่ยจะมีประมาณนี้นะโอเคแล้วเรามาดูรีวิวนะหรืออีกตัวจากรวดเร็วว่า Fancy Response คืออะไรนะเห็นไหมก็คือมองง่ายๆว่าเรามาพิจารณาระบบ RTSเห็นไหมสมมติว่าระบบ GS นี่มีเสถียรภาพแล้วก็อันนี้อันดับแรกคือเราสมมติว่าระบบนี้ GS นี่มีเสถียรภาพแล้วเรานี่คือ stable แล้วเราให้ input นะสมมติดูก็ได้เป็น a sin omega t เราให้ input กับระบบ GS นี้นะแน่นอนสุดหน้าตาประมาณนี้ใช่ป่ะซาที่ของโอเมก้าแบบอริจุดเอเอกับเอาท์พุตสุดท้ายมันจะได้ประมาณอะไรไม่รู้แต่การหลังจากนั้นมันเข้าสู่เซนดี้สเตทมันก็จะเป็นซาเหมือนกันด้วยความถี่เดียวกันดูตัวนี้ที่เซนดี้สเตทอ
b sin omega t บวก phi โอเคป่ะนะมันก็จะเป็นสายจ้ะแต่อาจจะมีแอมพลิจูดที่แตกต่างกันและอาจจะมีเฟสชิฟต์ที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเอเป็นหน้าตาอย่างนี้คือเอค่า S
นี่ค่า s ดังนั้นในหนังสุดคุณจะเห็นว่าเวกเตอร์ตัวนี้มันคือ s ลบ p ไม่ถูกเวกเตอร์นี้คือ s ลบ p นะมาดูถ้า s เปลี่ยนค่าไปเปลี่ยนจากนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ s ลบ p ก็จะเปลี่ยนจากนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ถูกใช่ไหมไม่มีอะไรยากแล้วถ้ามันเปลี่ยนต่อมาเปลี่ยนนี้เปลี่ยนไปตรงนี้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนนี้แล้วเปลี่ยนกลับแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมนะ s เปลี่ยนแปลงค่านะเดี๋ยวไม่ต้องเก็บกระดาษเสียเวลาดูกระดาษผมเก็บเองก็ได้เดี๋ยวมาเสียสมาธิเดี๋ยวเขาเรียนไม่เข้าใจแล้วบอกว่าผมลืมเรื่องนี้ไปเพราะวันนั้นเก็บบอกปากกาให้อาจารย์เรื่องนี้ไปเดี๋ยวว่านะมันจะคิดเรื่อยๆตามอะไรนะเรื่อยๆตามไม่ต้องคิดมากเนี่ย s ตรงเนี้ยอันนี้ s ลบ p เนี่ยปุ๊บแล้วก็ s เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วกลับมาที่เดิมเข้าใจมั้ยนั่นคำถามผมคือว่าเมื่อ s เปลี่ยนแปลงไปแล้วกลับมาที่เดิม s ลบ p เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และอย่างไร s ลบ p เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และอย่างไรหลังจากที่ s กลับมาที่เดิมเปลี่ยนแปลงมั้ยไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปะเปลี่ยนยังไงเลยค่ามูอะไรนะค่ามูเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเลยเปลี่ยนไหมค่ามูเปลี่ยนไปคุณไม่ถูกเนี่ยก็คือค่ามูของ LP เนี่ยมันเปลี่ยนไป360องศาแต่ขนาดเท่าเดิมโอเคป่ะโอเคป่ะแล้วบอกพอ S คุณเปลี่ยนค่าไปขนาด LP ก็เปลี่ยนนะปุ๊บอีกไม่ถูกใช่ป่ะนะจริงนะขนาดเท่าเดิมแต่มุมเปลี่ยนไปแล้ว360องศาเห็นมั้ยนะนะอันนี้คือความจริงข้อที่1เราถ้ามาดูรูปนี้ p s เห็นไหมมาดูรูปนี้เหมือนกันนี่คือ s ลบ p เห็นไหมs เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปลี่ยนจากนี้ปื๊ดแล้วกลับมาที่เดิมที่เดียวกันถามว่าเมื่อ s เปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นไปวงปิดกลับมาที่เดิม s ลบ p เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนยังไงความยาวสั้นลงความยาวสั้นลงถ้าสั้นลงได้ไงมันเท่าเดิมกลับมาที่เดิมเนี่ยเปลี่ยนไหมระหว่างทางมันสนใจมันเมื่อกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนยังไงเลยฮะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไหมเมื่อกี้ตรงนี้คุณบอกว่าเมื่อ s กับวนกลับมาที่เดิมค่า s ลบ p เปลี่ยนมุมไป360องศาขนาดไม่เปลี่ยนแปลงถามว่าตรงนี้เปลี่ยนเหมือนกันไหมไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะมันไม่เหมือนรอบ p ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้ปืดผมไม่ถูกใช่ป่ะมันเหมือนที่ปัดน้ำฝนใช่ป่ะมันอยู่นี้แล้วถ้ามันดูปากกาเวกเตอร์นี้ใช่ป่ะแล้วมันก็ไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะก็เสร็จแล้วมันก็ไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้แล้วกลับมาที่เดิมนี้ผมไม่ถูกใช่ป่ะงั้นเอสลบพีมันจะแค่แปลงไปแล้วแปลงกลับนั้นขนาดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้เอสลบพีปืดแล้วกลับมาอย่างนี้ตัวโจทย์เอสลบ p เปลี่ยนไปหนึ่งรอบอันนี้คือความแตกต่างครับผมอะไรนะสองมิติอยู่ในเนี่ยกราฟในเพลน x y เนี่ยเห็นไหมสองมิติธรรมดาเห็นไหมตัวโจทย์เนี่ยก็คือ s ลบ p ก็เปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปตรงนี้เปลี่ยนไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนกลับตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้
แล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมเห็นป่ะนะเราเลยก็แก้แปลไปแล้วแปลกลับไม่ใช่ขนาดนี้ไม่กลับมาที่หลังจากกลับมาที่เดิมดิแล้วระหว่างทางแน่นอนระหว่างทางมันเปลี่ยนไงแต่หลังจากกลับมาที่เดิมโอเคไหมหลังจากกลับมาที่เดิมเนี่ยเนี่ยก็คือมันอยู่ตรงนี้ตอนแรกใช่ป่ะแน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วหลังจากกลับมาที่เดิมเข้าใจป่ะนะเข้าใจป่ะมันก็จะขนาดเท่าเดิมและมุมนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันไปอย่างกรณีนี้เนี่ยตอนแรกไป10 20 30 40 50 60กลายเป็น50 40 30ใช่ป่ะอะไรอ่ะลบ10ลบ5ลบ1แล้วก็กลับมาที่0เห็นป่ะนะแต่ตัวนี้สังเกตตัวนี้มันเป็น10 20 30 50 60 120 130 180ปุ๊บ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 แล้วก็กลับมาตรงนี้นะมันเปลี่ยนมา3รอบ10องศาที่ความแตกต่างเห็นนะตามทันนะเห็นไหมฉะนั้น2รูปนี้ต่างกันไหนต่างกันที่ว่า P อยู่ในวงปิดหรือ P อยู่นอกวงปิดถูกไหมโถใช่ป่ะรูปนี้จุด P อยู่ในวงปิดดังนั้นเมื่อ S เปลี่ยนแปลงตามวงปิด1รอบ P S ลบ P เปลี่ยนไป3รอบ10องศารูปนี้ P อยู่นอกวงปิดเมื่อ S เปลี่ยนแปลงไป1รอบ S ลบ P ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเห็นไหมนะแล้วมันดูต่อนั้นถ้าผมเปลี่ยนตัวใหม่เป็น S ลบ P 1 S ลบ P 2เห็นไหมอันนี้คือ P 1อันนี้คือ P 2เห็นไหมนี่คือ P 2แล้วก็อันนี้คือวงปิดกลับมาที่เดิมนะนี่คือ S นี่ S วงปิดกลับมาที่เดิมวงปิดจะหน้าตาแบบไหนก็ได้กลับมาที่เดิมถามว่าเมื่อ S เคลื่อนที่1รอบตรงนี้ไปกลับมาที่เดิมฟังก์ชัน FS เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกี่องศาเปลี่ยนไปกี่องศาเปลี่ยนไปกี่องศาถูกต้อง720องศาเพราะว่าจำนวนเชิงซ้อนคูณกันมาทำอะไรกันบวกกันเห็นไหมจำนวนเชิงซ้อนคูณกันมันบวกกันคุณอย่าลืมว่าเมื่อ x เคลื่อนที่1รอบ s ลบ p 1เปลี่ยนไป360องศา s ลบ p 2ก็เปลี่ยนไป360องศาและเมื่อ2ตัวมาคูณกันนะทั้งฟังก์ชันเปลี่ยนไป720องศาโอเคไหมมาดูต่อถ้าผมมี p 3ตรงนี้ s ลบ p 3 p 3ตรงนี้มุมเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่อ x เคลื่อนที่ครบ1รอบใช่นะ720ถ้าผมมี S ลบ P4 อยู่ตรงนี้ P4 ตรงนี้มุมเปลี่ยนไปเท่าไหร่360โอเคไหมเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนไป360ตัวนี้เปลี่ยนไป360ตัวนี้ไม่เปลี่ยนเพราะอยู่นอกวงปิดตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบ360เพราะอยู่ข้างล่างไม่ถูกใช่ไหมนั่นรวมกันแล้วมันจะเปลี่ยนไปแค่360องศาโอเคนะโอเคนะพอเห็นภาพพจน์นะเนี่ยอันนี้คือหลักการง่ายๆนั้นสิ่งที่เราจะทำในอนาคตคืออะไรอนาคตเนี่ยเราจะสร้างวงปิดนะเราจะสร้างวงปิดครอบทั้งซีกของทางขวามือของการอินทภาพเลยนะเราจะครอบทั้งซีกนี้เลยนะทั้งซีกของกายขวามือเป็นอินทภาพแล้วเราจะควานหาด้วยหลักการเมื่อกี้ว่าในวงปิดนี้มีอยู่กี่ค่าเนี่ยค่าที่พูดถึงก็คือค่าของโคเราจะควานหาว่าในวงปิดนี้
มีค่าโพลอยู่หรือไม่นะถ้ามีค่าโพลอยู่เมื่อไหร่ระบบนี้เป็นในทันที unstable ครับนี่คือหลักการที่จะวิ่งไปสู่ที่จุดนั้นครับเพราะเรารู้ว่าเมื่อฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแบบนี้บ่งบอกว่าในนี้มีอะไรอยู่บ้างวิธีถูกใช่ไหมถ้าอันนี้วงปิดครบหนึ่งรอบปุ๊บไม่มีฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมเลยเราก็บอกได้ว่าจำนวนโพลตัวบนกับตัวล่างที่อยู่ในวงปิดนี้เท่ากันหรือว่าจำนวนโพลไม่มีในนี้เลยจะทำนองนี้เห็นไหมอันนี้หลักการที่เราจะใช้กันนะถามเบียร์ถามเลยเบียร์ถามไหมนะอะไรนะคืออนาคตใช่ป่ะนะเราจะเอามองง่ายว่าถ้าคุณมีสมการ Credit Aggregation ของระบบควบคุมแล้วเราใช้มันเป็นฟังก์ชันโอเคป่ะแล้วเราก็เปลี่ยนแปลง S ข้อตรงนี้แล้วเราดูฟังก์ชันนั้นเปลี่ยนมุมไปกี่รอบเปลี่ยนมุมไปกี่องศานะดังนั้นการเปลี่ยนมุมของฟังก์ชัน Credit Aggregation ตัวนี้มันสามารถบ่งบอกได้ว่ามีโพอยู่ในนี้หรือไม่เห็นปะงานนี้หลักการแต่เราดูดีเทลจริงๆไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวมีดีเทลจริงนะโอเคไหมเราไปดูต่อแต่ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหนังสือดีๆอยู่ในมือโอเคปะนะยังไงก็ต้องเข้าใจใช่ปะโอเคนะเรามาดูระบบอาจจะหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมนะโอเคแล้วคุณรู้ว่าทำฟังก์ชันคืออะไร GF หนึ่งบวก G F S F เข้าใจป่ะเหมือนเดิมนะ Open loop transformation ก็คือ G F คูณ H F เข้าใจป่ะอ่ะตัวนี้ Characteristic Equation ของ Closed loopก็คือ1บวก df sf เห็นไหมตัวนี้เหมือนเดิมถ้าเราไปเขียนแล้วเราก็จะเขียนเป็น ns ส่วน ds ด้วยถูกใช่ไหมก็คืออะไรเองแล้วก็คือ k s ลบ z 1 s ลบ z 2จับส่วนด้วย k ลบp 1 s ลบ p 2เรื่อยๆใช่ไหมไม่ถูกใช่ไหม z นี่คือ0ของ open loop p นี่คือ pole ของ open loop ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามันจับมันตั้ง0เป็น classic equation ตัวนี้ก็คือ1บวก n s ส่วน d s แล้วตั้งกับ0หรือพูดง่ายๆคือ d sบวก NF ส่วน DS เท่ากับ0ดูไม่ถูกใช่ป่ะอย่าลืมตัวนี้คือนี่นะตัวนี้คือสองชั้นนี้อยู่ใช่ป่ะนะตัวนี้คือ1บวก GDS ใช่ป่ะผมก็แทนค่าแล้วเองใช่ป่ะนะตัวนี้คือตัวนี้เห็นไหมนะกระนั้นตัวนี้เนี่ยงั้นเรามาดูผมจะเรียกตัวนี้ว่า PS ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เห็นไหมนะถ้าผมเรียกตัวนี้ว่า PS DS บวก NS ส่วน DS ผมเรียกตัวนี้ว่า PS ฮะอะไรนะ FFSFS เหมือนเล่นตัวนี้ใช่ป่ะในตอนสุดตัวนี้
คุณสามารถเขียนเป็นเอสลบอาร์หนึ่งเอสลบอาร์สองตัวนี้คือเอสลบพีหนึ่งเอสลบพีสองเป็นเรื่อยได้ถูกไหมถูกใช่ป่ะตัวนี้จับบวกกันแก้มาได้ค่าอาร์ได้ค่าอาร์ตัวนี้คืออะไรถ้าดูดีตัวนี้ค่าอาร์นี่คืออะไรเอสลบพีค่าอาร์นี่คืออะไรค่าอาร์ตัวนี้เป็นศูนย์ค่าอาร์ตัวนี้ก็คือตัวบนจับเท่ากับศูนย์คือนั่นเองมันคือโพของโคสลูปค่าอาร์ตัวนี้คือโพของโคสลูปพีตัวนี้คือโพของโอเพนลูปใช่ป่ะไม่ถูกคุณอย่าลืมตัวนี้และตัวนี้คือคาร์ดิสิฟิเคชันเอา ds คูณตลอดก็คือ ds บวก rs เป็น ds บวก ss เท่ากับ0นะแก้ตัวนี้ก็คือได้โพของโคสลูปฉะนั้น ri ก็คือโพของโคสลูปนะและ pi คือโพของโอเพนลูปเห็นไหมอันนี้เห็นนะเพื่อนมาดูครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้คืออะไรเองนะเห็นไหมเพื่อนคุณมาดูนะถ้านะสมมติว่าระบบ open loop มีเสถียรภาพนะสมมติว่าระบบ open loop มีเสถียรภาพเห็นไหมเสร็จแล้วผมจัดการเหมือนเดิมเมื่อกี้โอเคป่ะจัดการพอปฟังก์ชัน fs เนี่ยโดยให้ s ตัวนี้เปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปถึงนี้อินฟินิตี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้โอเคป่ะกลับมาอย่างนี้อันนี้คือ s เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เดี๋ยวแล้วผมก็พอปFS อันนี้คือ FS เห็นไหมก็คือพูดง่ายนี่แทน0 S กับ0ลงไปในสมการนี้เห็นไหมได้ FS มาตัวหนึ่งว่าอยู่ตรงนี้นะแทน S เท่ากับ1 1J นะลงไปสมการนี้เห็นไหมได้ FS มาตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแทน a เป็น 10j ปุ๊บก็ได้ fs มาเห็นไหมแทน f มาเป็นที่ infinity j เห็นไหมได้ fs มาหมุนอยู่นี้เห็นไหมแทน a ไปนี้แทนไปเรื่อยๆๆๆๆนะเห็นไหมผมก็สามารถที่จะไงพอดกราฟ fs ได้เห็นไหมนะพอดกราฟ fs หน้าตาแบบนี้ดูพอสเซ็นหน้าตาแบบนี้นะพอสเซ็นหน้าตาแบบนี้นี่คือ fs เข้าใจป่ะแทนค่าตรงๆอ่ะต้องคิดมากแทนค่าตรงๆเลยแทนแล้วพอสแทนค่าอย่างนี้ยังไงควรจะเรียนรู้เพื่อพัดรูปนี้โดยเฉพาะแต่ตอนนี้สมมติคุณพัดได้การแทนค่าไปปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกลับมาที่เดิมนี่คือจุด a อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่จุด a เหมือนกันนะแล้วกลับมาที่เดิมที่ตำแหน่งนี้นั้นถ้าคุณดูรูปนี้ปุ๊บคุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับ fs fs เกิดขึ้น fs fs เปลี่ยนแปลงไป720องศาถูกเพราะมันวนไป2รอบวนกลับมานี้1รอบแล้ววนกลับมาตรงนี้อีกที1รอบนะ fs เปลี่ยนแปลงไป720องศาเห็นไหมโอเคป่ะถ้ามันวน2รอบนะโอเคป่ะโอเคแสดงทางว่าอะไรครับผมขออีกรอบแล้วนะว่ายังไงนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลง220ก็เนี่ยก็เป็นวนนี่ไงใช่ป่ะก็คือคุณร้อยง่ายจ้ะแทนนี้แทนตรงนี้แทนไปเรื่อยแทนเรื่อยอันนี้แทนไปแค่รอบเดียวจะแล้วคุณพอดกราฟมันจะมีก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ปึ๊ดไปบักกลับมาหนึ่งรอบครับจากวงศูนย์กลับมาวงศูนย์หนึ่งครั้งแปลว่าเปลี่ยนพื้นที่ไป720องศาแล้วจากวงศูนย์กลับมาวงศูนย์อีกหนึ่งครั้งจะมันเคลื่อนที่ไป2รอบ
ก็คือ720องศาหรือว่า2รอบนั่นเองโอเคไหมนะแทนค่าจากเอสแต่ค่าจากเอสตรงๆเนี่ยแทนลงมาแล้ววัดกราฟตามต้องวัดกราฟเอสก่อนอะไรนะต้องวัดกราฟเอสก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้จินตนาการเราก็จะเรามีวิธีการวาดกราฟตัวนี้ที่จะเรียนต่อไปแต่ใจนี้เพื่อให้เข้าใจว่าคืออะไรเห็นไหมนั้นถ้ามีใครวาดกราฟที่คุณได้เนี่ยคุณก็ตอบได้ว่าตอนนี้เอฟเอสเปลี่ยนไป2รอบแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรอ่ะใช่แสดงว่ามี R อยู่2ตัวอยู่ในนี้นะคุณอย่าลืมตอนแรกเราสมมติว่าระบบ Open Loop มีเสถียรภาพเขาบอกว่าระบบ Stableแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มี p อยู่ในนี้เลยถูกก็ถูกใช่ป่ะ p ตรงนี้หมดโอเพนลูป stable อยู่ใช่ไหมนะแต่หลังจากนั้นเมื่อเราวัดกราฟแล้วเราพบว่ากราฟ fs เปลี่ยนไป2รอบแสดงว่ามี r อยู่ในนี้2ตัวแสดงว่าระบบควบคุมเป็นไงมีเสถียรภาพไหมไม่มีเสถียรภาพ unstableเห็นไหม unstable นะแต่ถ้าคุณพอดกราฟแล้วได้อย่างนี้ถ้าคุณพอดกราฟ fs แล้วได้หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่า fs ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมเลยเพราะมันไม่ได้กลับมาศูนย์ใช่ป่ะนะการที่เปลี่ยนแปลงมุมมันต้องเปลี่ยนแปลงมุมจาก0นะแล้วกลับมา180แล้วก็กลับมา0อีกครั้งถึงเรียกเปลี่ยนแปลงมุมแต่ตรงนี้มันไม่เคยมาเหยียบที่180เลยโอเคป่ะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมนั้นถ้าคุณพัดกราฟได้อย่างนี้แสดงว่าระบบนี้เป็นไงมีเสถียรภาพไหมตัวควบคุมมีเสถียรภาพไม่ถูกใช่ป่ะเพราะว่าบ่งบอกว่าไม่มี R อยู่ในนี้เนี่ยแล้วก็เราบอกแล้วว่าไม่มีพีในนี้แต่ระบบควบคุมนี้มีเสถียรภาพนะแต่ถ้าคุณพอดอีกครั้งถ้าคุณพอดแล้วได้อย่างนี้เห็นป่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงกี่รอบ1รอบแสดงว่าอะไรแสดงว่ามี R อยู่ในนี้กี่ค่า1ค่าระบบนี้เสถียรภาพไหมไม่เสียภาพแล้วระบบนี้ unstable อันนี้คือหลักการไม่มีค่าอะไรนะถ้าไม่มีค่าอยู่สองตัวถูกต้องเพราะว่าแค่กรณีนี้แต่ว่าต้องมีหนึ่งตัวอยู่นี่เห็นป่ะนะเห็นนะแต่มาดูอีกนิดนึงแต่ถ้าผมบอกว่าระบบนี้ open loop unstable มี four หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้มี p หนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมและตรงนี้วนแล้วเป็นอย่างนี้แสดงว่าระบบนี้มี R อยู่กี่ตัวทางขวามือกายภาพมีกี่ตัวมี2ตัวสิ2ตัวเพราะอะไรเพราะว่ามันวนแค่ถึงรอบข้างล่างวนกลับข้างล่างวนกลับไงคือตรงนั้นแต่ว่าข้างบนต้องวน2รอบข้างบนต้องมี2ตัวข้างล่างมี1ตัวอยู่ก็สองตัวลบหนึ่งตัวมันถึงเหลือแค่วนแค่ตัวเดียวดูให้ถูกนะงงป่ะแล้วก็จะเดิมที่เราคุยกันไงว่าตัวบนใช่ป่ะเรียงมันบนดูไม่ถูกใช่ป่ะฟังก์ชันคอมเพกซ์ไอ้จำนวนชนซ้อนคูณกันค่ามุมบวกกันจำนวนชนซ้อนหารกันค่ามุมมาลบกันดูถูกดังนั้นถ้าผมบอกว่ามี p 1ตรงนี้1ตัวใช่ป่ะดังนั้นเมื่อวนถึงรอบ p 1จะเปลี่ยนไป3รอบองศาใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะต้องมี3รอบศาตัวนึง3รอบศาตรงไหนตัวนึงลบกันแล้วถึงเลือกเหลือแค่3รอบองศามันถึงปรากฏว่าหมุนแค่1รอบฮะถ้าคุณพบว่าหมุน2รอบถ้าคุณพบว่าหมุน2รอบแล้วมี p 1ไหมมีแสดงว่าต้องมี r อยู่3ตัวถูกไหมถูกใช่ป่ะ r 3ตัวลบ p ไป1ตัวก็ p หมุนกลับมันถึงเหลือแค่2รอบหรือหมุน2ตัว
มันก็ unstable ก็คือจะหมุนกินจะหมุนกินรอบมัน unstable อยู่แล้วถูกไม่ถูกใช่ป่ะเพราะว่าห้องในห้องมีค่าดับขามือถูกไม่ถูกใช่ป่ะโอเคไหมอ้าวดังนั้นต่อไปปัญหาต่อไปก็คือตอนนี้คุณยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณจะทำได้ต้องมีคนพอดการ์ดให้คุณรู้ถูกการพอดการ์ดนี้คือการพอดการ์ดนี้ถูกไม่ถูกใช่ป่ะแต่ถ้าผมบอกว่าผมไม่พอดการ์ดนี้ได้ไหมนะใช่ไหมไอ้นี่คือ FS ถูกไม่ถูกใช่ไอ้นี่คือ FS ซึ่งก็คือตัวนี้เหมือนกันตัวเดียวกันใช่ไหมถ้าผมบอกว่าผมไม่พอด FS ผมพอด GS แทนได้ไหมได้ไหมได้ไหม FS กับ1บวก GS ต่างกันยังไงต่างกันแค่ชิปไฟ1หน่วยถูกไม่ถูกเชื่อถ้าผมพัดดีแทนเนาะจะ FS ซึ่งเท่ากับ1บวก GS SS โอเคไหมนั้นแทนที่ผมจะพัด FSผมพัด G H แทนเห็นไหมมุดหน้าตาแบบนี้โอเคไหมไงดังนั้น F S หน้าตาเป็นไง F S ก็กราฟเดิมแต่แกนชิปมา1หน่วยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ห่างกัน1หน่วยอันนี้คือ F S ใช่ป่ะถ้าเป็นกราฟเดียวกันมันชิปเป็นหนึ่งหน่วยนั่นเองโอเคไหมนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฉะนั้นผมจะไม่พอด FS แล้วผมจะพอด GH แทนโอเคป่ะพอด GH คืออะไรเองคือ Open Loop Transformation ของเราเราจะไม่ต้องทำอะไรต่อไปโอเคป่ะฉะนั้นถ้าผมพอด GHเวลาผมดูว่า FS หมุนไปกี่รอบผมดูยังไงผมก็ดู GS แหละแต่ดูว่ามันไปอะไรมันไปค่อมลบ1กี่รอบแทนถูกไม่ถูกใช่ไหมผมก็ดูว่ามันค่อมลบ1กี่รอบแทนใช่ไหมนั้น GS ค่อมลบ1ก็คือ FS ค่อม0เห็นไหมตามทันนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดว่าทำไมไนท์ฟิตไคทีเรียถึงไปพิจารณาที่ลบหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญมากหลายคนยังไม่ค่อยรู้ว่าทำไมไนท์ฟิตไคทีเรียถึงไปข้องไปพิจารณาที่ลบหนึ่งนะลบหนึ่งเกิดจากว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ดู GSS แต่เราดู FS ใช่ไหมแต่เราไม่ยอมพัดกราฟของ FSเราพัดกราฟ G H แทนแต่เรารู้ว่ากราฟ G H กับกราฟ F S เนี่ยมันกราฟเดียวกันแต่ชิปกันที่1หน่วยเชื่อนั้นทำให้แทนที่จะดูว่า F S หมุนรอบศูนย์หรือไม่เราต้องไปดู G H หมุนรอบลบหนึ่งหรือไม่ครับผมที่ F S หมุนข้อมูลศูนย์ที่คือมันแสดงอะไรครับก็ค่าโมเมนต์มันเปลี่ยนไปหนึ่งรอบไงถูกถูกเชื่อนะก็นี่ไงถ้าคุณตรงนี้ก็เวกเตอร์ธรรมดาไงเนี่ยนั้นนี่เวกเตอร์ FS ใช่ป่ะนั้น FS จะเคลื่อนที่อย่างนี้หมุนไปหนึ่งรอบอย่างนี้ใช่ก็แสดงว่า FS หมุนไป3รอบ10องศาถ้าเกิดกรณีไม่ค่อมศูนย์ไม่ค่อมศูนย์มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมุมไงอ๋อไม่ต้องวงไม่ค่อมศูนย์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมุมนี่ใช่ป่ะคือถูกเพราะว่ามันไม่เคยเดินจากศูนย์มา180แล้วกลับมาที่ศูนย์แสดงว่ามันก็แค่หันอย่างนี้แล้วหันกลับอย่างนี้ให้จุดศูนย์ไปจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ถูกต้องค่าของมันไงค่าเวกเตอร์ของเวกค่าเวกเตอร์เป็นเริ่มต้นที่จุดศูนย์อยู่แล้วตัวไม่ตรงใช่ไหมนะเด็กดังนั้นเราก็เลยมาดูที่ลบหนึ่งแทนครับผมอะไรนะเพราะจะเป็นวิธีการออกแบบอีกแบบนึงนะที่จะใช้กันได้อีกแบบนึงถูกไหมเบิ้ลไม่ปิดเบิ้ลเงินเรื่องนึงเห็นปะ
ใช่ไหมมันเป็นเหมือนกันอีกทฤษฎีหนึ่งระบบการระดับควบคุมถ้าคุณเรียนคอนโทรล2ถ้าคุณเรียนต่อโทรระดับควบคุมมีเยอะมากอย่าง PID ที่คุณเรียนแค่ส่วนนึงนั่นเองเฉพาะแต่ละอันก็จะมีข้อดีที่ข้อเสียที่แตกต่างกันเห็นไหมแล้วจะเห็นว่าเรานะนั้นคำถามต่อไปนั้นเราจะไม่พอด FS แล้วไม่ถูกใช่ไหมเราจะมาเรียนรู้เพื่อพอด GH แทนและดูการเข้ารอบหนึ่งเห็นไหมถ้าอย่างนี้ไม่เข้ารอบหนึ่งแสดงว่าระบบมีเสถียรภาพแต่ถ้ามันไม่เข้ารอบหนึ่งเมื่อไหร่ระบบจะไม่มีเสถียรภาพเห็นไหมเรามาดูแล้วเราจะพอดตัวนี้ได้ไงเห็นไหมคุณอย่าลืมว่า S มันเปลี่ยนแปลงยังไง S เราเปลี่ยนแปลงจาก0จนถึงนี้กลับมานี้กลับมานี้กลับมานี้ใช่ป่ะนั้นถ้าคุณดูจากนี้ถึงนี้เกิดอะไรขึ้นมันคือ S เท่ากับ J Omega ไม่ถูกจากนี้ถึงนี้คือ S เท่ากับลบ J Omega ช่วงนี้ถึงช่วงนี้S เข้าสู่อินฟินิตี้เข้าใจมั้ยงั้นคุณดูสิคุณมั้ยว่าเมื่อคุณแทน S ด้วย J Omega มันคืออะไรมันคือ frequency response ที่เราพูดกันเมื่อกี้เข้าใจมั้ยการที่คุณแทน S ด้วย J Omega เนี่ยคุณกําลังทํา frequency response อยู่ฉะนั้นคุณสังเกตว่าค่าตัวนี้เมื่อคุณแทน S ด้วย J Omegaเห็นไหมมันคือ frequency response ฉะนั้นคุณจะพบว่าคุณสามารถเอากราฟเอาค่าจากกราฟโบนมาเขียนไม่ผิดได้อย่างตรงเพราะเป็นสิ่งเดียวกันรู้สึกจากกราฟโบนคือกราฟของ G Delta คุณดูขนาดแล้วก็คุณดูมุมมันไม่ถูกใช่ไหมนะซึ่งมันก็ใช้ความหมายเดียวกันตรงนี้จะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจากนี้ถึงนี้มันคือ1ลูกจากนี้ถึงนี้เนื่องจากว่าตัวบนน้อยกว่าตัวล่างออเดอร์ของตัวบนน้อยกว่าตัวล่างฉะนั้นเมื่อ S เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวบนส่วนตัวล่างจะเข้าสู่อะไรเสมอเข้าสู่0ฉะนั้นจากนี้ถึงนี้โดยทั่วไปมันจะย่ำอยู่ที่จุด0ตรงนี้ครับแล้วจากนี้ตัวนี้การที่คุณแทน S ด้วยลบ J Omega มันก็เหมือน S ด้วย J Omega แต่เป็นอะไรนั่นเอง Complex Conjugate นะนั้นคุณก็จะได้อีกซีกหนึ่งกลับมาแล้วมันเลยครบลูปคุณสังเกตว่ากราฟจะสมมาตรกันนะซีกแรกจากนี้ถึงนี้เจอจากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้ย้ำอยู่ที่จุด0แล้วก็จากนี้ถึงนี้ก็จะเป็นซีกหนึ่งขับมาที่0อันนี้คือไลฟ์ปิดพอดเห็นไหมนะคุณสามารถใช้ไลฟ์ปิดพอดในการวิเคราะห์ระบบหลายๆอย่างได้แล้วมันจะพาวเวอร์ฟูลมากกว่ารุ่นโลกัสเห็นไหมนะอ้าวมาดูตรงนี้นะดูนี้คุณลองมาดูว่าจากรูปนี้รูปนี้มีเสถียรภาพไหมมีเสถียรภาพนะแต่ถ้าผมขยายก็คือมี K G S H S เห็นป่ะถ้าผมขยายทางเป็นฟังก์ชันขึ้น2เท่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นและขึ้นกับกราฟนี้นี่คือกราฟของเลขหนึ่งถ้าผมขยาย G H คูณไปที่2เกิดอะไรขึ้นกราฟนี้กราฟนี้ขยายขึ้น2เท่าถ้ากราฟนี้ขยายขึ้น2เท่าคุณจะได้กราฟไหนคุณจะได้กราฟนี้คุณจะได้ตัวนี้ก็จะขยับตรงนี้ตัวนี้ขยับตรงนี้ตัวนี้ขยับตรงนี้คุณได้ยังไงใช่ปะถูกไม่ถูกครับกราฟคุณก็จะขยายขึ้นมาสองเท่าถูกไม่ถูกซึ่งเกิดอะไรขึ้นทันทีระบบเป็นไงทันที unstable ระบบ unstable ทันทีคุณไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นคุณสังเกตว่าเพราะมันขยาย2เท่าแล้วมันคล่อมที่ลบหนึ่งเห็นไหม
นักเราสังเกตว่าเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้ที่มันจะขยายได้กี่เท่าเนี่ยใช่ป่ะมันคือตัวบอกว่าถ้าขยายมากกว่านั้นแล้วจุดนี้จะอยู่ที่จุดนี้ระบบก็จะกลายเป็นระบบจะสูญเสียเสถียรภาพซึ่งสิ่งนี้คุณก็เห็นเช่นเดียวกันในอะไรในหมวดพอดไอ้เรื่องหมวดพอดในรุ่นโลกัสโอเคป่ะหรือว่าในอะไรนะในล็อกโลวิทูใช่ป่ะนั้นตัวนี้จะไม่ได้นะไม่ใช่ภาพตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณใช้รู้โลกัสใช้รับโลกิฐานได้ว่าระบบนี้ขยายขึ้นได้อีกกี่เท่าเคเป็นเท่าไหร่ก่อนที่จะสูญเสียเสถียรภาพนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้โลกัสทำไม่ได้ก็คือเรื่องของไทม์ดีเลย์คุณอย่าลืมว่าถ้าระบบคุณมีไทม์ดีเลย์อีนะลบเอสอีลบทาวดีเอสถูกไม่ถูกในนี้คือไทม์ดีเลย์ใช่ไหมระบบคุณดีเลย์ไปทาวดีเซคันด์ถูกไหมดังนั้นถ้าระบบคุณเป็นดีเลย์เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณแทนเอสด้วยเจโอเมก้าคุณจะได้ลบทาวดีโอเมก้าเจถูกไม่ถูกครับซึ่งคือเองมันคือตัวเลขขนาดหนึ่งมุมทาวดีโอเมก้าถูกไหมถูกอันนี้คือจำนวนเชิงซ้อน e ยกกำลังไมนัสทาวดีโอเมก้าเจจะเหมือนคือจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดหนึ่งหน่วยและมีมุมลบโอเมก้าดีองศาดังนั้นถ้าระบบคุณมีดีเลย์เกิดขึ้นโอเพนลูปคุณมีดีเลย์เกิดขึ้นอย่าคุณจะเก็บว่าดีเลย์ทำให้มุมมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดมันเปลี่ยนมุมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟรูปนี้จะเกิดการหมุนขึ้นทันทีนะกราฟรูปนี้จะเกิดการหมุนขึ้นทันทีนะงั้นถ้ากราฟรูปนี้เกิดการหมุนเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหมุนสักประมาณนี้องศาแต่ถ้าตรงนี้หมุนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวนี้จะไปครอบลบหนึ่งทันทีถูกไหมถูกเพราะตรงนี้มันยาวหนึ่งหน่วยนะตรงนี้ยาวมากกว่าหนึ่งหน่วยตรงนี้ยาวมากกว่าหนึ่งหน่วยถ้ามันหมุนปุ๊บตรงนี้จะไปเข้าลบหนึ่งทันทีระบบนี้จะ unstable ทันทีนะการหมุนของมันเกิดจากอะไรเกิดจาก time delay โอเคไหมอันนี้คือสาเหตุที่ว่า time delay ทำไมทำให้ระบบสูญเสียเสถียรภาพได้เนี่ยเมื่อที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยคุณคอนโทรลคนไออาบน้ำร้อนน้ำเย็นคุณไม่ถูกจะคุณก็เพราะว่าคุณให้ความร้อนปุ๊บมันไม่ร้อนเลยไม่ถูกมีดีเลย์แล้วถ้าคุณรีสปอนส์ไม่ดีเนี่ยคุณจะปิดไปปิดมาคุณก็จะเข้าสู่ unstable mode ทันทีเห็นไหมดังนั้นมุมตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า phase marginแล้วค่าอัตยาขยายตรงนี้เราเรียกว่าเกณฑ์มาร์จิ้นโอเคป่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะใช้ในการออกแบบตัวควบคุมตอนนี้เรากำลังจะต้องการแบบตัวควบคุมที่มั่นใจว่าเมื่อมีทามดีเลย์เกิดขึ้นแล้วระบบควบคุมยังคงมีเสถียรภาพอยู่โอเคไหมนะดังนั้นคราวหน้าอาจารย์ป้อมจะสอนคุณเรื่องการเขียนบทพอดแล้วหลังจากบทพอดคุณสามารถตีความจากบทพอดกลับมาเป็นรูปนี้ได้โอเคป่ะนะหรือว่ามีความหมายเดียวกันได้นะไม่ใช่ว่าจะรูปเดียวกันเลยนะใช่ว่าเกมมาชินใช่ใช่ว่าต้องมาได้กี่องศาก่อนที่เราจะมาเข้าอีกก็จะสูงไปเส้นใช่ใช่ก็เส้นนี้แหละก็ต้องคำนวณไงต้องคำนวณเดี๋ยวเวลาเรียนรู้การเขียนไลฟ์ปิดก๊อปตรงนี้เนี่ยมันจะมีการคำนวณเพิ่มขึ้นโอเคไหมดังนั้นคุณอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้จะยากมากโอเคไหมดังนั้นหลังจากการป้อมมาสอนคุณแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วคราวหน้าเราก็จะมาดูหลายมากขึ้นอีกนิดนึงโอเคไหมแต่อย่าลืมถ้าไม่รู้จักไนท์ควิดพอดถ้ารู้จักรูทโลกัส
ผ่านวิชานี้ไปไม่ได้ใช่ปะถ้าไม่สามารถเอาไนท์ปิดถ้าไม่สามารถเอารูปของการไปออกแบบตัวควบคุมไม่สามารถเอาไนท์ปิดคอร์สไปออกแบบตัวควบคุมก็ผ่านวิชานี้ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของวิชานี้ใช่ปะคุณจะไม่ได้เรียนวิชาคุณจะไม่ได้เรียนลักษณะนี้จากวิชาไหนอีกเลยนอกจากวิชานี้จริงๆเพราะเป็นยูนิคเด็ดของวิชานี้จริงเห็นไหมนะเนี่ยกลับบ้านมีสื่อดีๆในมืออ่านอีกครั้งหนึ่งคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะแต่ไม่ยากจริงๆก็มีแค่นี้เนื้อหาเรื่องที่บาทที่ผมมีอยู่แค่นี้นะแล้วต่อไปเราก็จะมาลองเขียนดูแล้วก็เอามาออกแบบทุกๆดูนะเรียนเมทายไหมกะเวลาได้ดีมากอีก2นาทีจริงๆเราน่าจะจริงๆเราน่าที่จะเหลือเวลามากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทัศนานักเรียนที่ลอกการบ้านมาส่งนะโอเคนะงั้นถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็แค่นี้นะเจอกันทีนู่นใช่ป่ะเห็นไหมนะโอเคพอแล้วสวัสดีครับ